รายการตามใจผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือผ่านสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทินหรือจะถามปัญหาก็ถามได้ถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่ได้นี่ไงคุณขอถวายความนอบน้อมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการตามใจผู้ชมออกอากาศทางเฟซบุ๊กไลฟ์ไลฟ์สดชื่อเฟซบุ๊กวัดพระสิงห์ยูเคหรือวัดพระสิงห์อังกฤษในขณะนี้และแท็กเฟซบุ๊กไลฟ์ของสวัยเทพบุญร่วมกันสองเฟซก็ขอสวัสดีตอนเช้าและตอนบ่ายตอนเช้าที่ประเทศอังกฤษตอนบ่ายที่ประเทศไทยคือเวลา8นาฬิกาถึง11นาฬิกาตอนเช้าที่วัดพระสิงห์ยูเคลันคอนทาวลิเวอร์พูลซิตี้ยูไนเต็ดคิงดอมออฟอิงแลนด์เพราะขณะนี้เป็นเวลาเช้าของที่นี่เวลาบ่ายของเมืองไทยก็คือเวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยประมาณแล้ววันนี้ก็เข้ารายการช้าไปนิดหนึ่ง18นาทีไม่น้อยขอต้อนรับเจริญพรคุณโยมอัฐคินสอน
จุภาพรบอกว่าสาธุค่านะเจริญพรเจริญพรเนี่ยจะต้องขยับนี้หน่อยก่อนมองเห็นเออเนี่ยเออวันนี้เข้ามาเป็นท่านแรกเลยขอเจริญพรเออนะรายการตามใจผู้ชมนี่ก็เหมือนกับที่ปะหน้าธรรมาสไว้เมื่อกี้นี้ปะหน้าธรรมาสไว้ว่าตามใจผู้ชมจะพูดอะไรจะคุยอะไรจะคอมเมนต์มาหน้าจอหรือโทรศัพท์เข้ามาทางเฟซทางไลน์ทางเฟซก็เคาะที่หน้าจอลงไปดูหน่อยเคาะที่หน้าจอแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาทางเฟซทางไลน์กลับกันกับเฟซที่แท็กอยู่นี่นะคือเทพบุญสวัยเฟซที่กำลังแท็กกันอยู่กับวัดพระสิงห์ยูเคนี้ก็คือสวัยเทพบุญกลับกันแล้วก็พระครูปริยัติยานุศาสตร์นะเป็นอักษรโรมันทั้งสองพระครูปริยัติยานุศาสตร์แอดกันเข้ามาแล้วก็จะได้รับเป็นเพื่อนหรือที่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วในเฟซนี้หรือในไลน์ก็ได้ไลน์ของหลวงจีนเป็นอักษรโรมัน LUANGJEEN หลวงจีนก็แอดกันเข้ามาเป็นเพื่อนได้แชทเข้ามาแชทเข้ามาแล้วก็เทวปุญโญเทพบุญอักษรไทยนะเทวปุญโญเทพบุญอักษรไทยตระเอทอทหารวอแหวนปอปลาตระอุยอผู้หญิงสระโอยอผู้หญิงสระเอพอทหารพอพานพอไปไม้สระอุยอผู้หญิงเทวะคุณโยเทพคุณวนเวียนกันอยู่นี่ระหว่างชื่อฉายานามสกุลเป็นอักษรโรมันก็มีอักษรไทยก็มีอ๋อคุณโยมบุญถมเจริญศรีสาธุสาธุนะยกมือมีรูปยกมือสาธุมาแล้วสาธุสาธุสาธุวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยนะนี่อ้าวท่านพระครูท่านพระครูใหม่ชื่ออะไรเดี๋ยวนึกก่อนท่านอาจารย์อุทัยคำชุ่มวัดพระสิงห์หลวงบอกสาธุสาธุสาธุนะครับครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาให้กำลังใจมีอะไรจะคอมเมนต์มาก็นิมนต์นะครับจะเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือถามปัญหาก็ตามอัธยาศัยเหมือนได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นท่านพระครูโกศลสุตวิธานท่านพระครูโกศลสุตวิธานเสียท่าตรงชื่อขอสมณศักดิ์ก่อนสอบได้ประเรียนธรรม4 ประโยคเนี่ยถ้าสอบได้ประเรียนธรรมหลังจากได้ประเรียนธรรม4 ประโยคแล้วจะได้มีปริยัตินี่จะต้องเป็นพระครูปริยัติวิธานโกศล
ผมตั้งชื่อให้ตอนนี้ตั้งชื่อให้แล้วไปเขียนได้เลยนะพระครูปริยัติวิธานกุศลเพราะว่าสอบได้ประเรียนธรรม4 ประโยคแล้วบอกว่าพระครูโกศลสุตตวิธานครับถูกต้องถูกต้องตอนนี้เป็นพระครูโกศลสุตตวิธานแต่ในฐานะที่สอบได้ประเรียนธรรม4 ประโยคผมตั้งให้เลย ผมตั้งให้เลยครับพระครูปริยัติวิธานโกศลพระครูปริยัติโกศลวิธานก็ได้ปริยัติสุตตะไม่ต้องมีสุตตะเป็นของประเรียนธรรม3 ประโยคเป็นของประเรียนธรรม3 ประโยคถ้าประเรียน4ก็เป็นปริยัติพระครูปริยัติโกศลวิธานประวัติสอบได้ประเรียนธรรม4 ประโยคเหมือนสมัยผมพอสมณศักดิ์ตอนนั้นสอบประเรียนธรรมได้4 ประโยคก็เป็นพระครูปริยัติปิยานุศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันตอนหลังมาสอบได้ประเรียนธรรม5 ประโยคจะเป็นพระครูสิริปริยัติครับพระครูสิริปริยัติปิยานุศาสตร์นี่มีเหมือนกันเนี่ยคือท่านอาจารย์พระมหาดวงจันทร์ด็อกเตอร์วัดพันแหวนก็เป็นพระครูสิริปริยัติปิยานุศาสตร์เหมือนกันแต่สะกดเป็นกอไก่นะกอไก่สะกดท่านพระครูสิริปริยัติปิยานุศาสตร์ถ้าได้ประเรียนธรรม6 ประโยคนี่ก็เป็นสีเลยอย่างท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ยูเคแห่งนี้คือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ธีรปัญโยประเรียนธรรม6 ประโยคพระครูศรีสิงหกิจวิเทศนี่เห็นไหมไปอย่างนั้นถ้าประเรียน7ขึ้นไปเนี่ย7 8 9เนี่ยนะก็เป็นพระราชาคณะเป็นพระราชาคณะเลยพอสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะพระศรีอะไรก็ว่าไปเนี่ยเหมือนกับหลวงพ่อแสวงมีอยู่2สีกับเมธีนะสีกับเมธีพระสีนั้นสีนี้ก็ว่าไปหลวงพ่อแสวงรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปสุดท้ายวัดพระธาตุสีจอมทองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองอดีตเจ้าคณะอำเภอจอมทองอันนี้เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นพระสุวรรณเมธีสุวรรณเมธีเมธีหรือสีเป็นประโยค9นี่มีทั้งสีมีทั้งเมธีก็มีนะทั้งสีทั้งเมธีพระเมธีธรรมาพรอย่างนี้อดีตชื่อพระราชาคณะชั้นสามัญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศ์สาวาสคุณโยมพานทาคุณโยมพานทาสาธุมาแล้วสาธุสาธุสาธุแล้วก็โอ้นี่มากันมากแล้วเนี่ยคุณโยมกัญญามาศคอสเทโลคุณโยมกัญญามาศคอสเทโลสาธุค่าโอ้ล้วนแล้วแต่อยู่ในประเทศอังกฤษทั้งนั้นนะเนี่ยมีท่านพระครูโกศลรูปเดียวพระครูโกศลสุตตวิธานรูปเดียวอยู่ประเทศไทยนี่คุณโยมบุญถมอัฏฐคินสอนนี่โออยู่อุปถัมภ์อุปถากวัดอุปถัมภ์อุปถากวัดพระสิงห์วัดพระสิงห์ยูเคทั้งนั้นเลยโอ้วันนั้นมางานอะไร
มางาน เนี่ยวันมาฆบูชาโอ้มากันเต็มมางานบุคะวันมาฆบูชากันเยอะคุณโยมกัญญามาศคอสเทลโลบอกว่าอาสาธุอยู่ไทยค่ะท่านโอ้ ขอไปขอไปคุณโยมกัญญามาศคอสเทลโลตอนนี้อยู่ไทยนะตอนนี้อยู่ไทยสาธุสาธุโมทนาคุณโยมบุญถมนี่ก็บอกว่าโอ้เข้าฟังรายการของหลวงพ่อเป็นประจำวันนั้นเป็นประจำขน้อยขน้อยโดยนี่เป็นประจำโดยขน้อยขน้อยคุณโยมแม่บุญถมมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่ว่าถ้าออกแบบถ้าออกแบบแม่บุญถมก็บอกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่ประชาธิปไตยประชาชนลาวนะแต่ว่าออกแบบไทยก็ประชาธิปไตยประชาชนลาวนะลาวเซียนลาวเซียนสาธุสาธุโอ้คุณโยมกัญญามาศอยู่ไทยค่ะท่านนะโอ้วันนี้อยู่ไทยก็ตื่นแต่โอ้ตอนนี้บ่าย3 โมงแล้วบ่าย3 โมงแล้วทุกท่านนี่เป็นเวทีนะนี่เป็นเวทีของทุกท่านนะเวทีของทุกท่านนะอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายอยากเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือผ่านสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทอญหรือจะถามปัญหาก็ถามได้ถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่ได้นี่ไงคุณ อันนี้เป็นเทคนิคในการตอบปัญหาของอาจารย์ว่าศาสตราจารย์จำนงทองประเสริฐราชบัณฑิตราชบัณฑิตที่ประจำอยู่ที่สำนักราชบัณฑิตยสถานกรุงเทพมหานครการจำนงทองประเสริฐเป็นนักตรรกศาสตร์เป็นนักตรรกศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมนะเป็นนักตรรกศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมอาจารย์จำนงทองประเสริฐเนี่ยศาสตราจารย์ศาสตราจารย์จำนงทองประเสริฐแนะวิธีตอบปัญหาไว้ว่าปัญหาทุกปัญหาสามารถตอบได้หมดไม่ใช่หัวหมอนะนี่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงคือขนาดปัญหาที่ตอบไม่ได้ก็ตอบได้ว่างั้นตอบได้ตอบยังไงอาจารย์สมัยก่อนอาจารย์สอนอยู่ที่มจร.ที่วัดมหาธาตุที่กรุงเทพเวลาอาจารย์สอนนี่ นุ่นสอนระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกสอนตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ตรรกศาสตร์นี่นะอาตมาก็แอบเข้าไปดูแอบเข้าไปฟังนั่งอยู่ข้างหลังพระนิสิตตอนนั้นเป็นเรียนเตรียมเรียนเตรียมอยู่ที่มจร.วรปุญญะเมดิเทชันเซ็นเตอร์ขออนุโมทนาครับผมงานสาธุสาธุสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมวันนี้ตื่นนานแล้ววันนี้ไม่ตื่นสาย
วันนี้ไม่ตื่นสายโอ้ตื่นก่อนเวลาเข้าตรงเวลาวันนี้ช้าไปนิดหน่อยไหนครับเข้าตรงเวลาครับฮะออนไลน์แล้วออนไลน์แล้วออนไลน์แล้วนั่นเปิดไฟได้เลยตอนนี้ FC เข้ามากันเยอะแล้วเนี่ยสุดท้ายวรปุญญะเมดิเทชันเซ็นเตอร์จากอาเบอร์ดีนอาเบอร์ดีนที่สกอตแลนด์ครับสุดท้ายเข้ามาแล้วจากอาเบอร์ดีนสกอตแลนด์ท่านอาจารย์สุชนอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับวันนี้มีเวลา3 ชั่วโมงครับแต่สามเณรมีญาติโยมทักท้วงขอร้องมาว่าขอพูดภาษาไทยขอพูดภาษาไทย เพราะว่าอู้กับเมืองเขาฟังเปิ้นฟังแล้วเจ็บแอว เปิ้นฟังแล้วเจ็บแอวครับเนี่ยพูดภาษาไทยหน่อยเยอะโยมเอฟซีขอร้องมาเอฟซีครับครับสวัสดีครับครับผมอันนี้สามเณรน้อยวัดป่าแดงครับได้เลยครับ3 ชั่วโมง2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงไม่ได้เหรอ2 ชั่วโมง ให้ท่านสมัครบ้างเนาะให้ท่านสมัครบ้างเดี๋ยวคุณโยมพอใจก็จะเข้ามาครับโอ้ของภาคเหนือครับเป็นธรรมเมืองเป็นจริงว่าอยู่ที่ลำปางแม่ท่านะครับอยู่วัดมันจำวัดไม่ได้ลำปางวัดปากแพงหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับวัดปากแพงนี่วัดเดิมของพญาพรหมวหารนะไม่ใช่ครับมันอยู่อีกวัดนึงครับ วัดอะไรวัดม่วงคำอ๋อม่วงคำลำปางลำปางหรือลำพูนม่วงคำนี่ลำพูนนะโอเคติดต่อวัดม่วงคำอ๋อดอยม่วงคำถ้าวัดม่วงคำนี่อยู่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนฮะยังไม่พูดนะน่าคุณโยมนี่ครับว่าสำนักmeditation center อาจารย์สุชนบอกว่าภาษาเหนือกระผมก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับ ท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์สุชนนี่เป็นคนในปานนะครับเป็นคนประเทศในปานแต่ว่าไปอยู่เมืองไทยนานอยู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพูดภาษาไทยได้ฮะนะครับวัดปากน้ำอยู่วัดปากน้ำภาษีเจริญเรียนที่มจรเรียนที่มจรวังน้อยครับตอนนี้เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่อาเบอร์ดินนะครับวัดต้นอะไรเมื่อกี้วัดม่วงวัดต้นม่วงคำใช่ไหมก่อนฮะดอยม่วงคำไม่ใช่อาจารย์ครับผมขอพักในเรื่องของกระพาบัวตองไว้ก่อนครับอ๋ออ้าวพักทำไมอ่ะเขาเป็นตอนที่หลังตอนหลังอาจารย์ครับขอเป็นตอนหลังฮะขอพระเจ้าห้าพระองค์ครับ
พระเจ้าจะห้าจำพไดระ้ไหมองค์พระเจ้าห้าพระองค์กาเผือกที่สำคัญคือหมาขนคำนี่เลื่อนมาสองครั้งแล้วนะเมื่อวานก็เลื่อนเมื่อวานก็เลื่อนเอาไว้เฮ้หมาขนคำจะน้อยใจนะเนี่ยฮะพระเจ้าห้าองค์พระเจ้าห้าองค์ก็ได้นะพระเจ้าห้าองค์หรือจะเอาแปดองค์ก็ดีมันมีมากดีประวัติของนางพญากาเผือกว่าพอจำได้นิดๆหน่อยๆนะกาเผือกนี่นะเพราะว่าสมัยมันตั้งมันนี่มันเรื่องราวมันก็คือว่ากาเผือกเนี่ยมันตั้งแต่สมัยสมัยนมนานมาแล้วตั้งแต่สมัยผมเป็นเนนแล้วเรื่องกาเผือกเนี่ยที่ได้ยินนะที่ได้ยินเดี๋ยวเล่าประวัติให้ฟังนิดหน่อยก่อนได้ยินกาเผือกนี่นะก็ได้ยินในงานศพครับได้ยินในงานศพมันผมยังไม่ได้อ่านนะมันเป็นเขาว่าเป็นข่าวครับนะเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมข่าวกรรมกาดําอ่ะกรรมกาดําอ๋อครับมีครับมีครับมีในอานิสงส์ประทีปที่เทศเดือนยี่เป็งแฟนเพลเดือนยี่ทางภาคเหนือเดือนยี่เป็งอานิสงส์ประทีปเดี๋ยวเอาประวัติเริ่มต้นนิดหน่อยก่อนครับนิมนต์ครับกานี่มันมีกานี่มีผัวมีเมียด้วยเหรอกาเนี่ยมีผัวมีเมียเหรอกาากาก็มีผัวมีเมียด้วยคือไข่ห้าฟองอ๋อเดี๋ยววรปุญญะวรปุญญะเมดิเทชันเซ็นเตอร์หลวงพ่อสุชนบอกว่าผมเรียนที่มจรวัดมหาธาตุครับผมครับผมว่าไงนะมจรที่วังน้อยยังไม่มีตอนนั้นโอ้นี่สมัยนมนานแล้วก่อน ก่อนมจรวังน้อยที่จะมีวังน้อยนี่มีโอ้มีมาไม่กี่ปีมานี้เองนะว่าวังน้อยเนี่ยมีมาสัก10 ปี20 ปีมาเนี่ยแล้วไม่ถึง20นะน่าจะไม่ถึง20โอ้นี่แสดงว่าอยู่นานแล้วเนี่ยอยู่วัดปากน้ำภาษีเจริญเรียนวัดมหาธาตุน่าจะเป็นสมัยผมเรียนเตรียมอยู่แล้วก็มั้งนี่2521นู่นน่ะนะ21 22 21 22 23อ้าวคุณยมเดียวอัฐคินสอนยมเดียวอัฐคินสอนบอกสาธุสาธุว่าไงนะสาธุโยมวันนี้เอฟซีเข้ามาเยอะเอฟซีตัวจริงทั้งนั้นเลยครับครับครับเอานี่มันต่อครับนางกาเผือกกับสองตัวเมียนะครับครับไข่ไว้ทำรังไข่ไว้อยู่ที่ต้นมะเดื่อครับเออมีวันหนึ่งท่านสองกาเผือกสองตัวเนี่ยไปออกไปหากินต้นมะเดื่อครับต้นเบื่อจำไว้
เอาไม่ใช่ไม่ใช่ไอไม่ใช่กาวเวามาจะเคไม่ียกรา์วเวาไม่ไปกาวเวาก็จะครับไม่ใช่กาวเวาเนี่ยนะมันจะมาเคียร์ไข่ของคนอื่นตกลงไปแล้วมันไข่ของมันแทนให้ ใช่ใช่ครับกาวเวาเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันอย่างนี้กาวเวานี่นะกาวเวาเนี่ยมันจะไม่กกลูกนะมันจะไม่กกลูกนะกกไข่เนี่ยนะมันจะเอาเปรียบคนอื่นโดยมาไข่ใส่รังของคนอื่นแล้วถ้าไข่ของคนอื่นมีอยู่เนี่ยไข่ของกาอื่นเนี่ยกาเผือกกาอะไรก็ตามน่ะไอ้พวกกาเวาเนี่ยไอ้ตัวกาเวาไอ้ตัวร้ายมันจะเคลียร์ไข่ของกาตัวอื่นที่อยู่ก่อนเนี่ยตกลงไปแล้วมันไข่ลูกของมันเนี่ยแทนไข่ของมันเนี่ยเข้าแทนให้แม่กาที่มันน่ะที่ไม่รู้นั่นก็ฟักลูกออกมาเออลูกออกมาเป็นลูกกาเหว่าครับมีเหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าถูกกาเหว่าเคลียร์ลงไปหรือเปล่าแต่ว่าตามประวัตินี้เป็นพายุพัดครับครับอืมไข่5ฟองแล้วก็จะกระจายไปครับผมเคยคุยกับอาจารย์แล้วว่าครั้งก่อนก่อนก่อนครั้งก่อนก่อนครับที่ได้เรียนถามอาจารย์ว่าไข่แต่ละฟองมีไข่มากอยากไปเลี้ยงครับอยากครับอ๋อครับมีครับมีครับพอมันตกลงไปแล้วมันแตกมันแตกหรือไม่แตกผมมันแตกหรือไม่แตกผมไม่แน่ใจนะมันน่าจะแล้วไม่แตกใช่ไหมก็มีวัวก็มีวัวเอาไปเลี้ยงไว้ลูกหนึ่งมีเต่าเอาไปเลี้ยงไว้ลูกหนึ่งแล้วแม่ไก่เอาไปเลี้ยงไว้ลูกหนึ่งฮะไก่ลูกหนึ่งโอ้พญานาคด้วยสองพญานาคครับสี่โคห้าสิงโตนี่นะสิงโตเอาไข่ไปเลี้ยงน่าจะเอาไปกินมากกว่ามั้งลูกไข่ออกมาเป็นคนเดี๋ยวหยุดก่อนคุณโยมขวัญจิตเข้ามาแล้วขวัญจิตคอนขอขวัญจิตคอลาคอดคุณโยมขวัญจิตคอลาคอดนมัสการค่ะท่านและสาธุสาธุสาธุค่ะว่าคุณโยมขวัญจิตคนลาคอนคนลาคอดขออภัยคุณโยมขวัญจิตคนลาคอดสาธุสาธุอยู่ในประเทศอังกฤษนี่แหละครับอันนี้มนต์ต่อครับอ๋อพุทธเจ้าห้าองค์ตัวแรกตัวแรกไก่ใช่ไหมครับเอาไปเลี้ยงแม่ไก่เลี้ยงชื่อว่ากะกุสันโธคือกะกุเนี่ยคนจริงไก่เนี่ยเขาคือภาษาบาลีว่ากุกะนะกุกะแปลว่าไก่ตัวนี้มันกะกุมันก็อันเดียวกันคงจะว่ากลับกันหรือเปล่ากะกุสันโธกะกุสันโธเป็นชื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะกะกุเนี่ยความจริงไก่นี่กะกุหรือเปล่ากะกุหรือกุกะนี่นะครับแปลว่าไก่ครับนิมนต์ครับโกนาคมโนพญานาคเอาไปเลี้ยงครับพญานาคนี่ก็เป็นพญานาคโพธิสัตว์เป็นพญานาคโพธิสัตว์นะโอ้เดี๋ยวผมขออภัยผมลืม
ใส่ไมค์ผมลืมใส่ไมค์ให้เสียงสามเณรไปไหนละขออภัยขออภัยเสียงสามเณรถ้าจะไม่ดังผมลืมใส่ไมค์แป๊บหนึ่งอ้าวดังแล้วนะครับครับถ้าจะดังละดังแน่แน่ดังแน่แน่คราวนี้ดังแน่แน่ครับนิมนต์ครับนะครับในเรื่องของประวัติของแม่กาเผือกนะพูดนี้นะจ๊ะครับครับที่พูดว่าเป็นพระเจ้าฮาพงที่ตามประวัติเนี่ยนะจ๊ะครับเดี๋ยวก่อนลูกที่สี่พญานาคเอาไปเลี้ยงลูกที่สามครับลูกที่สองครับนะลูกที่สองพญานาคเอาไปเลี้ยงครับลูกสองพญานาคตั้งชื่อว่าโกนาคมนะโกนาคมโนโกนาคมโนลูกที่สามคือเต่าไปเลี้ยงกัสสอป๋อโปอ๋อรายงานมาแล้วหลวงพ่อสุชนรายงานมาว่าฟังชัดเจนได้ยินชัดเจนแล้วครับนะได้ยินเสียงสามเณรชัดเจนว่ากำลังใส่ไมค์ตอนนี้เองสาธุสาธุตัวที่สี่ครับจังครับครับตัวที่สี่โคเอาไปเลี้ยงให้ชื่อว่าโคตโมอ๋อโคตโมเพราะว่าโคเอาไปเลี้ยงครับผมโคตมะก็คตัืวอฟองที่ห้าราชสีเอาไปเลี้ยงรใาห้ชชื่อว่าสีอริยะครับสีอริยเมตรัยครับผมเพราะเนื่องจากราชสีเอาไปเลี้ยงก็เลยครับผมตั้งชื่อว่าสีพระสศรีีออริริยยะเมเมตตรัยสีอริยะคอรับคือเดี๋ยวผมแทรกหน่อยตอนนี้เนี่ยพระศรีอริยเมตรัยยังไม่อุบัติขึ้นแต่ยังวไม่่าอุบอัยติู่ในจำนวนห้าพระองค์คือในพัทธกัปเนี่ยนะในพัทธกัปนี่คือจะมีห้าพระองค์คือตั้งแต่กุสันธะโกนาคมนะกัสสปะกัสสปะนั้นใครเลี้ยงอ่ะกัสสปูครับเต่าครับเต่าครับผมโอ้แสดงว่าเต่านี่ภาษาบาลีว่ากัสสปะนี่ น่าจะใช่กัสสปูใช่ไหแมล้ควรับก็ใช่ครับครับครับกัสสปะแล้วก็โคตมะที่สี่ครับผมโคเอาไปโเคลี้ยงไปเลี้ยงฮะโคไปเลี้ยงแล้วก็อันที่ห้าราชสีเรอาาไปชเลสี้ยีงตั้งชื่อว่าสีอริยะสีอริยเมตรัยทั้งห้านี้ครับผมทั้งห้านี้จะมาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วสี่พระองค์โคตมะเป็นคือองค์ที่สเีร่ิ่มตั้งแต่ย้อนไปนิดหนึ่งอาจารย์ครับครับคือสองไก่สองไก่สองตัวเนี่ยที่แม่กาสองตัวเนี่ยอาจารย์ครับครับพออกแตกตายเนี่ยฮะก็คิดถึงลูกๆตอนที่ลมพัดไข่ตกลงไปครับจากรังตอนกลับมาที่หลังแล้วไม่เจอลูกครับๆไปอกแตกตายครับได้ขึ้นไปพอตายแล้วขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ครับโดยท้าวจักรเทวราชให้ชื่อว่านางชื่อว่าผมจําชื่อนางคนเดียวได้ว่ากติกาพรหมพระรามกติกากติกาพพรรหหมมครพับรจหมารย์พรหมนางกติกาพรหมจำแค่นั้นนะจ๊ะสามีจำไม่ได้ฮะสามีก็ไปเกิดบนสวรรค์เหมือนกันครับผมมงสวรรค์เหมือนกันแต่จำชื่อไม่ได้ครับแต่คนละชั้นไม่ได้ไจปำเชกืิ่อดในชจั้ำนไม่ได้ครับสามีไปเกิดชั้นดุสิตหรือชั้นอื่นครับผมเพราะว่าในชั้นดาวดึงเนี่ยมีเทวดาเท่านั้นไม่มีผู้ชายไม่มีครัเบทผพมพบุตรเทคพรับพผบมุตรมีท้าวสักกะเทวราชองค์เดียวคือพระอินทร์ขอย้อนรอยหน่อยครับจังครับว่าครับก่อนที่จะมาเจอกันทั้งห้ารูปนะห้าองค์นะครับต่างคนต่างมานะจังครับใช่ไหมต่างคนต่างมากันใช่ไหมครับหมายถึงใครมาหมายถึงว่าลูกไก่ทั้งห้าตัวนะที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะที่เป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะต่างคนต่างมา
ันในวันเพ็ญเดือนเดือนยี่ครับหมวายันเพถ็ึญงเดือนยี่หมายถึงตอนนั้นนะไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนั้นครับครับหมายถึงตอนนั้นไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ที่มาตรัสรู้แล้วนี่ก็มาทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่เป็นลูกของแม่กาเผือกเนี่ยตอนนั้คนรับผมที่มาเจอกันเนี่ยโดยบังเอิญไม่ได้นัดหมายกันครับผมกว่าจะมาไต่ถามกันได้ว่าเป็นลูกใครมาจากอะไรมาเป็เจนอไงกันครัแลบ้วก็มาสอบถามกันว่าเนี่ยใครเอาไปเลี้ยงเป็นลูกของใครครับผมถามว่าเป็นลูกของใครคนนั้นตอบว่าเป็นลูกของพญานาคนั้นตอบว่าเป็นลูกของแม่ไก่เป็นลูกของราชสีราชสีห์ของงูเต่าแล้วเกต็่าเป็นลูกของเต่าอย่างเงี้ยนะก็มาคเลร่ับาผสมู่กันฟังก็เลยได้รู้ว่าแล้วใครเป็นคนบอกว่าตกไปจากต้นไม้ไม่เดือคือนางมาจากสองสวรรค์เอาประทีปมาให้ครับอ๋อมีนางแม่มาเขจาากมสาองจสากวรรค์ก็แคมื่อเขามาจากก็คงจะเป็นแม่กาเผือกแม่กานั่นแหแลมะ่มั้กงาเผือกมาจากทสี่วรรคไป์ครับเกิดบนสวรรค์แล้วก็ลงมาบอกกล้ามาบอกครับโอมา้บอกแล้วมาคุยกันว่าแล้วเป็นที่ไปที่มาของประทีปดินกาโยเพรมาะแม่เป็นบุสญัตถว์มบอกโยมแม่บุญถมเจริญศรีบอกว่าได้ยินเสียงดีแล้วขน้อยเออนะ สาธุสาธุ ได้ยินเสียงดีแล้วเล่าต่อนิมนต์ครับนะครับครับเป็นที่มาของประทีปดินกานะฮะขอให้ทําเป็นสัญลักษณ์ว่าหากว่าคิดถึงแม่ให้ใช้ประทีปดินกาแล้วน้ำมันมาจุดนะฮะจุดบูชาแม่เหมือนบ้านเราเหมือนบ้านเราเหมทืีอ่นบ้านเราครับเอาบกเวเตตมาแล้วก็เอาทำได้เป็นสามเหมือนขาตไีงนนะใช่ไหมด้านเป็นสามขานะสามแง่งฮแะล้วก็เอาวางสามแง่งนะเอาครไัดบ้ผมวางลงในอะไรมะละกอนะมะละกอมาควักเป็นรูตรงกลางนะแล้วก็เอาน้ํามันใส่อันน้ํามันใส่แล้วก็เอาประทีปใส่เอ้ยจุดประทีปใช่ไหมเขาเรียกประทีปครับผมตีนกาแล้วใครเป็นคนขออ๋อแม่เป็นขอเป็นแม่เขาขอเป็นถ้าทําเป็นสัญลักษณ์ครับคิดถึงแม่ให้ใช้ประทีปดินกาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ครับอ๋อครับครับแล้ควรับจนมาจนถึงตอนนี้คือจะมีธงทิวอ่ะจังครับอืมธงทิวอะไรต่างๆที่ทํามาเป็นรูปเต่าเป็นเต่าเอ้ยพญานาคเอ้ยอะไรต่างๆนะฮะเทอี่อเปเ็อนอสัญลักษณ์เออเออเออตอนนี้คุณยมชุติมาคุณยมชุติมาบาเล่น้อมกราบนมัสการเจ้าข้าท่านหลวงพ่อสาธุสาธุด้วยสามเณรด้วยเนอะสามเณรดเ้จวยริญพรนิมนต์ต่อท่านอาจารย์ครับนี่เป็นที่ไปที่มาของพระเจ้าห้าพระองค์ขออาจารย์พูดถึงเรื่องของการสําเร็จได้สรุปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณครับคือหลังจากในชาตินั้นแล้วหลังจากชาตินี้ที่เป็นลูกกาเผือกนะก็ได้มาเจอกันแล้วก็ได้พากันตั้งจิตอธิษฐานครับอธิษฐานว่าขอเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะขอได้มาเป็นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยครับนั่งนั่งอธิษฐานนะนั่งอธิษฐานแล้วก็ทำสมาธิภาวนาเสร็จแล้วโคตมะนะโคตมะที่เป็นที่โคเอาไปเลี้ยงเนี่ยนะครับผมคนที่เป็นโคตมะที่โคไปเลี้ยงคือพระพุทธเจ้าของเรานี่นะครับผมพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเนี่ยนะ
อย่างนี้คือมันจะต้องมาตรัสรู้ตามลําดับใช่ไหมมาตรัสรู้ตามลําดับตั้งแต่ว่าใครจะมาก่อนใครจะมาก่อนมาหลังเนี่ยครับผมโคตมะโคตมะเนี่ยตอนนั้นที่แม่โคเอาไปเลี้ยงเนี่ยเป็นลําดับครัทบี่ผมห้านะครับที่สี่ความจริงแล้วนะครับผมที่สี่เป็นราชสีเอาไปเลี้ยงก็คือพระที่จะมาเป็นพระศรีอริยเมตรัยเนี่ยครับผมคือเข้าใจไหมหมายถึงว่าจะต้องได้มาตรัสรู้เป็นลำดับ1 2 3 4 5ครับผมคือตอนนั้นเนี่ยแต่ที่เรามาเขียนกันราชสีตอนใช่ที่ห้าเนี่ยก็เพราะว่ามันหลังจากมาเขียนทีหลังหลังจากที่เนี่ยพระพุทธหลังจากที่นั่งอธิษฐานกันแล้วคือขอมาก่อนเนี่ยมาก่อนใครใครที่จะได้มาก่อนก็ต้องมาตามลำดับทีนี้ที่สี่เนี่ยคือลูกของที่ราชสีเอาไปเลี้ยงก็คือพระศรีอริยเมตรัยส่วนโคตมะเนี่ยที่โคเอาไปเลี้ยงเนี่ยเป็นที่ห้าดังนั้นการที่จะมาตรัสรู้เนี่ยก็ต้องมาตามลำดับ1 2 3 4 5แต่ว่าพระพุทธพระโคตมะเนี่ยเรียกว่าหัวหมอหน่อยหัวหมอหัวหมอครับผมหัวหมอขณะที่ว่าเขาจะตั้งกันว่าขอให้เทียนเนี่ยของใครดับนะดับก่อนของใครดับก่อนก็จะได้มาก่อนอันนี้ระหว่างว่าของ1 2 3ดับไปแล้วเนี่ยอะไรปกุสันทะโกนาคมณะกัสสปะนะทีนี้ระหว่างโคตมะกับศรีอริยเมตรัยศรีอริยใจเป็นองค์ที่สี่ความจริงต้องมาตามลำดับแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยโคตมะเนี่ยองค์ทุนที่ห้าเนี่ยลืมตาขึ้นมาแล้วแอบดับไฟครับดับเทียนนะครับผมดับเทียนก็เลยดับก่อนองค์ที่สี่คือดับก่อนศรีอริยเมตรัยก็ตามสัญญากันที่ได้ทำตามสัญญากันไว้ก่อนที่จะอธิษฐานกันเนี่ยนั่งนั่งทำสมาธิอธิษฐานกันเนี่ยของใครดับก่อนก็ของคนนั้นได้มาตรัสรู้ก่อนเพราะฉะนั้นพระโคตมะหรือพุทธเจ้าของเราเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะของเราเนี่ยตอนนั้นนะครับตอนที่ครับผมเป็นลูกของโคเอาไปเลี้ยงเนี่ยก็หัวหมอหน่อยคือแอบลืมตาขึ้นมาแล้วก็ดับไฟของตัวเองดับเทียนอ่ะดับเทียนของตัวเองเทียนตินกานั่นแหละนะครับผมเทียนตินกาที่จุดนั่นน่ะว่า ก็เลยพอศรีอริยเมตรัยหรือลูกของราชสีลืมตาขึ้นมาทุกคนลืมตาขึ้นมาก็เห็นเป็นคนสุดท้ายศรีอริยเมตรัยเป็นคนเป็นยังไม่ดับดับเป็นคนสุดท้ายอันนี้ก็ตกลงว่าพระโคตมะองค์ที่ห้าเนี่ยต้องมาก่อนองค์ที่สี่ครับมาก่อนองค์ที่สี่แล้วก็เลยถูกทําโทษอายุสั้นครับ อายุสั้นคือแค่อายุใครแค่100 ปีนะต่ำสุด80สูงสุด120ต่ำสุด80สูงสุด120เพราะว่าถ้าจะว่าไปก็ขี้โกงหน่อยก่อนนะขี้โกงหน่อยครับผมขี้โกงหน่อยก็เลยถูกทำโทษว่ามีอายุสั้นจะต้องใช้จะต้องมีพระธาตุอยู่แทนอย่างตอนเนี้ยมีพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์อยู่ทั่วไปเนี่ยแทนพระองค์จนครบ5,000 ปีนะจนครบ5,000 ปีไม่อย่างนั้นก็ไม่อย่างนั้นก็มันจะไม่มีคนรู้จัก
จะไม่มีคนจดจําอย่างองค์อื่นๆองค์อื่นๆองค์ที่หนึ่งเนี่ยอายุตั้งอายุไขตั้ง40,000 ปีครับครับผม40,000 ปีกับกุสันทะเนี่ยนะโกนาคมณะ30,000 ปีแล้วก็กัสสปะ20,000 ปีแล้วศรีอริยเมตไตรเนี่ย80,000 ปีนะครับที่จะมาในอนาคตเนี่ยนะอายุเท่าแปไหร่ดพี่เอ็นอายุไขอะนะเท่าไหร่มีแปเด็ดกหมื่นปีจะอยู่ถึง80,000 ปีเพราะฉะนั้นสี่พระองค์กกุสันธะโกนาคมณะกัจจปะและศรีอริยเมตไตรจะไม่มีพระธาตุนะครับจะไม่มีสารีริกธาตุคือคนได้อยู่สักการะบูชาจนเป็น30,000 ปี40,000 ปี20,000 ปีเนี่ยแล้วก็80,000 ปีพระศรีอริยเมตไตรนี่จะมีเนี่ยพระชนมายุ80,000 ปีคนได้อยู่สักการะบูชาได้ปฏิบัติธรรมได้เห็นตัวเป็นเพราะนั้นพอปรินิพพานนี่จะไม่มีพระธาตุนะครับจะไม่มีพระธาตุเขาอยู่ในโลกนี้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยก็จะไม่มีกระดูกที่เขาเก็บนั่นน่ะก็เขาก็จะเอาใส่ในบรรจุในพระธาตุไว้บนเขาเรียกว่าบนสวรรค์น่ะพระธาตุจุลามณีนะครับจุลามณีเกศแก้วจุลามณีครับเกศแก้วจุลามณีนี่จะอยู่บนสวรรค์เท่านั้นนะครับคือพอสร้างเสร็จแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ของแต่ละพระองค์นะครับเชียงใหม่โชคดีฮะสัมปันสีสารีริกธาตุจะได้ไปมาถึงที่นี่วันที่4-5-6ครับครับอ๋อมาจากไหน456มาจากกรุงเทพอ่ะมาจากอินเดียครับมาจากอินเดียเรื่องอะไรพวกเนี้ยฮะอ๋อที่อยู่ในของจริงนะของจริงนะพระธาตุองค์นี้ของจริงครับของจริงของจริงครับของพระธาตุองค์นี้บรรสมัยที่แบ่งกันครั้งแรกเนี่ยบรรจุอยู่ที่ไวยสาลีครับผมบรรจุอยู่ที่ใบเมืองไวยสาลีแล้วตอนนี้มันอยู่ในปัตตนะมันเป็นเมืองหลวงแฟนมคธสมัยนั้นนะนะแล้วก็งานวันเฉลิมของพระเจ้าอยู่หัวครับครับแล้วเขาก็เอาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ที่เมืองปัตตนะนะเมืองหลวงของรัฐพิหารปัจจุบันแล้วตอนนี้ได้มาเมืองไทยได้มากี่วันเมืองไทยครับตอนนี้จะมาเชียงใหม่456ครับ456นอกนั้นอยู่ที่อื่นจากกรุงเทพอยู่กรุงเทพบ้างอยู่ที่นนที่นี่บ้างใช่ไหมได้ข่าวโยมเขาส่งข้อความมาบอกจะมาที่6ตอนนี้อยู่กรุงเทพครับตอนนี้อยู่กรุงเทพจะมาวันที่จะมาที่เชียงใหม่456อ๋อเราจะได้มาฉลองพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวครับอ๋อครับครับเดือน2ปีเดือนไหนครับเดือนนี้หรือครับเดือนนี้ฮะเดือนนี้ฮะอ๋อแสดงว่ามาอยู่ที่เมืองไทยหลายวันหลายวันครับหลายวันแต่อยู่ที่เชียงใหม่4-5-6 4-5-6ครับขอฝากสามเณรไปกราบสักการะนมัสการแทนผมด้วยเน้อครับครับมีวาสนาก็ไปกราบนมัสการแทนผมด้วยครับผมจะไปครับถ้ามีโอกาสครับจะมาไหว้ที่ไหนพุทธสถานใช่ไหมเข้าใจว่าจะเป็นแบบนั้นจ้ะครับยังไม่แจ้งข่าวมาครับผมไม่ได้อ่านหมดครับน่าจะเป็นที่พุทธสถานตอนนี้พุทธมณฑลก็กำลังสร้างนะที่อำเภอดอยหล่ออำเภอดอยหล่อรัชเกต แต่ยังเขาจะให้เสร็จเดือนมิถุนายนเนี่ยโอถ้ามามีนานี้ก็น่าจะเอาไว้ที่พุทธสถานก่อนครับผมหรือเอาไปดอยสุเทพก็ไม่รู้อาจจะเป็นแบบนั้นมั้งครับผมไม่ได้อ่านดีน่าจะเป็นพุทธสถานครับขอต่อพระเจ้าข้าวงต่อครับยอมครับครับครับเมื่อกี้เล่าถึงว่า
เมื่อกี้เล่าถึงว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่โคตมะเนี่ยที่อยู่อันดับห้าเนี่ยหัวหมอหน่อยก็เลยแอบดับเทียนดับไฟแล้วก็ถูกทำโทษหน่อยมาเป็นพระพุทธเจ้าแค่80 ปีอ่า80 พรรษาอายุอายุนะอายุ80 พรรษาแต่มีพระบรมสารีริกธาตุไว้ให้ผู้คนสักการะบูชากันถึง5,000 ปีถึง5,000 ปีพอครบ5,000 ปีแล้วพระบรมธาตุก็จะขึ้นทุกดวงทุกองค์ไม่ว่าจะอยู่ในศรีลังกาในอินเดียหรืออยู่ในเมืองไทยหรือตามประวัติจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะขึ้นไปอยู่รวมกันที่พระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์หลังจากครบ5,000 ปีครับหลังจากครบ5,000 ปีอันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้สรุปก่อนทีนี้ผมจะเสริมไอ้อันนี้อีกหน่อยคือพัทธกัปเนี่ยนะพัทธกัปนี่มันมี5 พระองค์นะคืออย่างที่กล่าวมาเนี่ยนะถึงพระศรีอริยเมตไตรที่จะมาอุบัติในอนาคตส่วนในพระไตรปิฎกนะในพระไตรปิฎกเล่มที่เนี่ยเล่มที่ผมกำลังออกอากาศอยู่เนี่ยพระไตรปิฎกเล่มที่13เนี่ยนะโอ้เดี๋ยวไม่ใช่13เล่มที่10ครับพระไตรปิฎกเล่มที่10นะก็บอกไว้ว่ามีพระพุทธเจ้าเนี่ยพัทธกัป8 องค์ครับ8 พระองค์8 พระองค์มีศรีอริยเมตไตรสุดท้ายเหมือนกันแล้วก็เพิ่มมา3 องค์เบื้องต้นคือพระวิปัสสีวิปัสสีเนี่ยมีพระชนมายุอายุ80,000 ปีแล้วก็พระสิขีพระพุทธเจ้าสิขีรูปที่2พระชนมายุ70,000 ปีแล้วก็พระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภูมีพระชนมายุ60,000 ปีแล้วจึงจะมากกุสันโธเนี่ยกกุสันธาเนี่ยเป็นองค์ที่4มีพระชนมายุ40,000 ปีแล้วก็มาองค์ที่5โกนาคมโนมีพระชนมายุ30,000 ปีมาองค์ที่6กัสสปอายุ20,000 ปีแล้วองค์ที่7คือพระพุทธเจ้าของเราปัจจุบันนี้โคตมะอายุ80 ปีแล้วก็ไปองค์สุดท้ายที่จะมาคือพระศรีอริยเมตไตรเป็นองค์ที่8อันนี้พัทธกัปที่มี8พระองค์นะก็พระศรีอริยเมตไตรจะมีพระชนมายุ80,000 ปีครับอายุถึง50,000 ปีนะจึงจะตรัสรู้ครับตรัสรู้แล้วอยู่อีก30,000 ปีครับเป็น80,000 ปีครับอันนี้ก็เสริมมานิดหน่อยเสริมนิดหน่อยนิมนต์อาจารย์เอาไว้รวบยอดตอนหลังจากสรุปเรื่องของกัมพาบทองอาจารย์ครับอ๋อครับได้ครับขออาจารย์เมตตาพูดถึงเรื่องประวัติของกัมพาบทองครับอาจารย์ตอนนี้เรื่องพระเจ้า5 องค์นี้จบเนาะจบว่าเดี๋ยวไม่จบว่าเดี๋ยวมาสรุปตอนท้ายครับอ๋อจะมาสรุปตอนท้ายครับผมได้ครับทีนี้ก็มาพูดถึงหมาขนคำครับผมกำพร้าบัวตองหรือกำพร้าบัวตองคำว่ากำพร้านี่ก็หมายถึงว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่ครับผมเป็นเด็กกำพร้าฟังชื่อฟังชื่อของเรื่องก็รู้แล้วเด็กกำพร้านี่ผมเคยทำเนี่ยผมเคยอ่านให้ญาติโยมฟังสมัยเป็นสามเณรละนานมาแล้ว
อดีตการนานมาแล้ว40-50 กว่าปีมาแล้วถ้าจำผิดก็ต้องทักท้วงมาหน่อยนะทักท้วงมาหน่อยคือเรื่องกำพร้าบัวตองเนี่ยนะคือมันมีสองพี่น้องอยู่ในป่าคนหนึ่งคนพี่ชื่อบัวแก้วคนน้องชื่อบัวตองเมื่อกี้มีโยมอ๋อนี่บุญถมเมื่อวานนี่มีบัวลืมไปแล้วนี่บัวอะไรสักอย่างเมื่อวานนี่นะบัวลอยเมื่อวานนี่มีโยมบัวลอยนึกขึ้นมาได้ละโยมบัวลอยFC1 FC เข้ามาบัวลอยไม่ใช่บัวลอยในเพลงนะไม่ใช่บัวลอยในเพลงนะอันนี้บัวลอยจริงบัวลอยจริงอยู่นี่วันนี้ยังไม่เห็นเข้ามาเนี่ยบัวลอยวันที่จะไปทำงานอย่างนี้สองพี่น้องนี่อยู่ในป่าเป็นลูกของสุนัขเป็นลูกของสุนัขคือลูกของหมาเนี่ยนะหมาครับผมหมาธรรมดานี่แหละหมาป่านี่แหละหมาป่าหรือหมาบ้านก็ไม่รู้เป็นหมาของพรานครับฮะเป็นหมาของพรานครับหมาอะไรนะหมาเป็นหมาตัวนี้เป็นหมาของพรานล่าสัตว์ครับพรานล่าเนื้อครับผมเป็นหมาของนายพรานครับผมอ๋อเป็นหมาของนายพรานแล้วเดี๋ยวแสดงว่าเป็นหมาบ้านดิหมาบ้านครับเป็นหมาบ้านเป็นสุนัขบ้านแล้วก็เข้าไปกับนายพรานล่าเนื้อเสร็จแล้วก็ไปหลงในป่าหลงในป่าแล้วก็ออกมาไม่ได้พักพวกกลับมาหมดนายพรานก็กลับมาบ้านแล้วเหลือสุนัขตัวนี้อยู่ในป่าแล้วก็เป็นตัวเมียแล้วก็ตั้งมีท้องด้วยตั้งครรภ์มีลูกมีครรภ์มีลูกแล้วก็เกิดในป่าครับเกิดมาปรากฏว่าเป็นคนหมาตัวนี้เป็นคนหมาขนคำเนี่ยนะเดี๋ยวจะมีประวัติว่ามันขนเป็นคำยังไงคือตอนที่เกิดนี่ยังไม่เป็นคำตอนที่เกิดลูกเนี่ยอยู่ในป่าเนี่ยยังไม่เป็นคำสองพี่น้องเนี่ยปรากฏว่าเป็นคนสวยเป็นคนสวยมากสุดยอดยอดเยี่ยมอยู่ในป่าก็พอดีมีคนไปเจอก็พวกนายพรานนะครับมั้งไปเจอเสร็จแล้วก็เล่าลือสืบกันไปชื่อเสียงโด่งดังว่าเป็นสองสาวอยู่ในป่ากินลูกไม้หัวมันอยู่ในป่าสวยงามมากบางคนก็ว่าโอ้นี่เป็นทิพยาธรหรือเปล่าเป็นอะไรกินนาลีกินนารอนอะไรเงี้ยหรือเปล่าความจริงไม่ใช่นะเป็นคนจริงเป็นคนจริงไม่ใช่กินนาลีกินนารอนอะไรจากสวรรค์ลงมาแต่ว่าเป็นคนจริงเป็นลูกของสุนัขเนี่ยอยู่ในป่าลูกของสุนัขลูกของสุนัขอยู่ในป่าอันนี้ต่อมาก็ทราบไปถึงพระเนตรพระกันของพระราชาองค์หนึ่งพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งก็ให้อมาตย์นะให้อมาตย์เนี่ยไปรับเอามาจากในป่านะไปรับเอามาจากในป่ามาเป็นเดี๋ยวมีชื่ออะไรพระราชามาอยู่เมืองอะไรไหนน้องว่าหน่อยเป็นเมืองถ้ายุคนั้นก็เป็นถ้าตามนี่เป็นเมืองพาราณสีอาจารย์พาราณสีอ๋อครับเขาจำพาราณสีอันนั้นพระเจ้าเมืองพาราณสีเนี่ยมีชื่อเดียวใครขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ชื่อพรหมทัตก็แน่นอนอ่ะพระเจ้าพรหมทัตก็แล้วกันเพราะว่าไม่มีชื่อไม่ว่าจะชื่ออะไรถ้าขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยต้องตั้งชื่อว่าพรหมทัตมันนานแล้วกี่ห้าหกกี่ปีแล้วครับโอ้นานแล้วครับผมได้อ่านนานแล้วเรื่องนี้อ่านนานแล้วนุ่นสมัยอยู่วัดค
กูคํานู่นวัดกูคําที่อาเขตอ่ะวัดกูคําที่อาเขตนะทํากับผ้าบัวตองเนี่ยนะเออเมืองพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตก็ให้เสนาอำมาตย์เนี่ยออกไปรับมาเป็นอัครมเหสีเพราะว่านางทั้งสองนางเนี่ยมีบุญทั้งสองนางนี้มีบุญเพราะว่าคงเป็นเนื้อคู่หรือเป็นบุพเพสันนิวาสในชาติก่อนปางก่อนของพระเจ้าพรหมทัตเมืองพาราณสีนะก็ไปรับมาให้อำมาตย์ไปรับมาแล้วก็ราชาภิเษกนะอภิเษกเป็นราชินีเป็นพระราชินีทั้งสองคนทั้งบัวแก้วทั้งบัวตองก็มีความสุขสนุกสนานสำเริงสำราญอยู่ในราชสมบัติกับพระเจ้าพรหมทัตเมืองพาราณสีมาเป็นเวลาพอสมควรคราวนี้ย้อนไปถึงแม่นาแม่ของพระราชินีทั้งสองคือพระราชินีบัวคำกับพระราชินีบัวแก้วกับบัวคำนี่นะบัวแก้วบัวตองบัวตองเนี่ยนะบัวแก้วกับบัวตองเนี่ยนะคือตองตองเนี่ยก็คือคำนั่นเองเพราะว่าทองภาษาไทยว่าทองเนี่ยทองคือทองคำก็คือทองคำก็คือบัวตองภาษาล้านเหนือล้านเหนือว่าล้านนาล้านนาออกเสียงว่าตองอ้าวตอนนี้ก็มีคุณโยมลันลาโอ้ลันลาเดี๋ยวนามสกุลเดี๋ยวคุณดูก่อนยังไม่เห็นชัดธนพรครับสาธุสาธุสาธุข้าวันนั้นนะสาธุสาธุสามเณรด้วยธนพรครับคุณโยมลันลาธนพรเข้ามาแล้วว่าวันนี้ FC เข้ามากันเยอะหนึ่งFC เข้ามาเยอะอ้าวคราวนี้ก็ย้อนไปถึงมารดาของมารดาของพระราชินีพระราชมารดาเลยตั้งชื่อเป็นพระราชมารดาเลยทีนี้เป็นพระราชมารดาของเนี่ยลูกหายครับครับผมลูกหายไปลูกหายไปคือพระราชมารดาของพระราชินีบัวตองกับบัวแก้วนี่นะอยู่ในป่าครับผมตอนนั้นไม่อยู่คงจะไปหาอาหารกินในป่าแล้วก็ลูกน้อยสองพระองค์สองคนตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระราชินีก็เล่นกันอยู่ในป่าพระเจ้าเมืองพาราณสีก็ไปรับเอามาแม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่สุนัขนี่นะสุนัขขนคำนี่นะสุนัขขนคำนี่ไม่อยู่ตรงนั้นคือไปอยู่อีกที่หนึ่งในป่าไปหากินไปหาอะไรก็กลับมาก็ไม่เห็นลูกสองคนก็เสียอกเสียใจสลบลงไปตื่นขึ้นมาอีกโอ้ลูกไม่อยู่ลูกไม่มีไม่เห็นสลบไปอีก7ครั้งครับตื่นฟื้นขึ้นมาแล้วก็สลบไปอีกฟื้นขึ้นมาแล้วสลบไปอีก7ครั้งนึกหาลูกนึกถึงลูกเสียอกเสียใจลูกไม่อยู่ลูกไม่มีตามหามองหาที่ไหนก็ไม่มีตามห้วยหนองคลองบึงตามภูเขาตามอะไรเที่ยวตามหาอยู่หลายวันหลายเดือนจนไม่กินข้าวกินน้ำเนี่ยเสร็จแล้วก็วันหนึ่งก็ไปจนถึงเมืองพาราณสีนู่นเลยคงเป็นบุญเก่าคงเป็นบุญที่จะได้เข้าไปในเมืองจะได้ไปเจอลูกตามหาลูกโอ้คนเยอะเหลือเกินในเมืองนี่ไม่เหมือนในป่าไปทางไหนก็มีแต่ผู้คน
ดูหน้าแล้วก็ไม่ใช่ลูกของตัวเองลูกของตัวเองสวยคนสมัยในั้นฉบับเดี๋ยววักด่อนทอเดงี๋ยวคำเนี่ยหลวงพ่อยเดัี๋งยวครับเดี๋ยวก่อนคนพาราณสีสมัยนั้นมันดำ ผิวดำไม่หน้าตาก็อาจจะสวยอยู่แต่ว่ามันไม่มันดำอ่ะแต่ลูกสาวของตัวเองนี่โอ้โหขาวเป็นยองใยสวยงามเนี่ยบัวแก้วกับบัวตองนี่นะครับผมบัวแก้วกับยบัังวครตับองนี่สวยงามมากแล้วยักง็ครับไปตาครับมหาในเมืองพาราณสีนะในฉบับของวัดบ้องคำเนี่ยนะฮะในที่ในฉบับของวัดบ้องคำมีท้าวสักกะเทวราชให้เจกให้หมาตัวเนี้ยพูดเป็นภาษาคนได้ฟังภาษาคนรู้เรื่องแล้วฉบับผมที่ผมอ่านมาไม่มีเออว่าไปว่าไปอันนี้ก็เอาพูดกันรู้เรื่องแล้วก็ไปตามไปตามหาลูกสาวไปอยู่ถึงในเมืองพอไปถึงในเมืองแล้วพวกทหารจะไม่ให้เข้าไปพูดไจดะ้ไม่ให้เข้าไปสุนัขนี่พูดได้พูดได้แล้วท้าวสักกะเทวราชเสกให้ไปครับครับครับเสเอากว่าใหไป้แล้วไปถึงแล้วก็ไปถึงมาบอตัวแก้วเจอก่อนตัวแก้วเจอแม่เขาก่อนแล้วบอกว่ากลัวเป็นอักขระเป็นอักขกินีเป็ทนะเลกาาะในรเมกืิองนีเป็นไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นหมาที่พูดได้อ๋อไม่เชื่อว่าเป็นหมาที่พูดได้ก็เลยให้พวกเสนาบดีหรือทหารพวกน่ะไปทุบตีแม่ทีนี้แม่ถูกทุบตีก็สมสารไปหาบัวตองครับแต่มันเป็นภาษาคนละหลังภาษาคนอยละู่หลังคนละนหละังครับผมคนละหลังพอสมสารไปหาบอกบัวตองสมสารไปหาบัวตองบัวตองพอไปถึงสมสารไปถึงบัวตองบัวตองพอถึงแม่เขาเนี่ยก็ถึงแก่สิ้นใจตายตายครับตายแล้วนี่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าแม่มาสิ้นใจในตรงนั้นก็เลยไปขอหีบจากพระราชามาเพื่อจะมาใส่ไว้พระราชาถามว่าจะเอาไปทำไมบอกว่าจะไปใส่ทรัพย์สมบัติเอาไปใส่ทรัพย์สมบัติก็เอาแม่เขาใส่ไว้หลาแตย่ปไมี่ไดแ้ล้วบตออกนนี้พระรนาะชาว่าเป็นหมาไม่ได้บอกเป็นสุนัขไม่ได้บไมอ่กได้บอกเขาไม่ได้บอกครับบังเอิญว่ามีอยู่วันหนึ่งที่พระราชาอยากเห็นว่าในที่ขอไปนั่นน่ะเป็นสมบัติจริงหรือเปล่าอ๋อมาเปิดให้ตอนรู้ตอนนั้นฮะรู้ตอนนั้นว่าไม่ใช่เป็นสมบัติเป็นขนทองคําทั้งหมดโอเป้็นแก้วแหวนแสนจริงเป็นแก้วแหวนต่างๆเแปล็ะนเป็ทนองคกินาอะไรต่างๆเป็นหมดครับเป็นไปหมดพอรู้อย่างนั้นว่าก็ถามบตองพระราชาถามบตองว่าไปเอามาจากไหนจะมาจากไหนนี่อาจารย์พอจำได้หรือยังฮะครับมีตอนนี้มีครับมีนิมนต์จัมงีครับฮะนิมนต์จังครับก็เหมือนกันนี่แหละครับก็ที่ว่ามาถึงตอนที่ว่ามาถึงตอนที่ว่าแต่ผมไม่ได้มีที่ว่าพูดได้นี่นะที่ผมหรือว่ามีผมจําไม่ได้ก็ไม่รู้นอัะนนวี่้ามันเป็นฉบับของวัดม่วงคำนะจ๊ะนะวัดม่วงคําแต่ที่ฉบับที่ผมอ่านนั่นอยู่วัดกู่คํานู่นนะคําเหมือนกันเนี่ยกู่คําที่อาเขตอ่ะสมัยครัตบอนผผมมเป็นสามเณรอ่ะตอนนี้เขาขายอยู่ที่ร้านหินโยตำพูนอ่ะเขาผมอ่านฉบับนั้นไม่รู้ว่าเป็นไม่รู้ว่าเป็นฉบับมันอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะไม่เหมือนกันหรือเหมือนแต่ผมมันลืมลางๆเลือนไปรู้สึกว่าจะพูดไม่ได้นะผมจะไม่มีที่ว่าพูดได้นี่นะเพราะว่าพอไปเจอลูกเนี่ยนะไปเจอลูกสาวเป็นไปเห็นลูกสาวที่เป็นพระราชินีเนี่ยสวยงามจําได้ไงจําได้ว่าเป็นลูกของตัวเองจําได้ว่าเป็นลูกของตัวเองแล้วทีนี้สองคนเนี่ยเห็นสองคนเนี่ยเห็นในฉบับที่ผมอ่านนะสองครับคนนี่เห็นแม่ของตัวเอง
เข้ามาแล้วก็เห็นแม่ของตัวเองแล้วก็จําได้สองคนนี้ก็จําได้ว่าสุนัขตัวเนี้ยเป็นแม่ของตัวเองแล้วแม่นี่ก็จําได้ว่าลูกสองคนเนี่ยได้เป็นลูกของตัวเองจําได้คราวนี้ครับผมคนนี้คนพี่เนี่ยอายนึกอายกลัวคนทั้งหลายจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกของสุนัขเป็นลูกของหมาเป็นนหมะาเป็นแม่นึกว่าเป็นแม่ของตัวเองเนี่ยนะนึคกรับผมกลัวอายนะอันนี้ในฉบับที่ผมอ่านเนี่ยพระราชายังไม่รู้อำมาตย์ทั้งหลายก็ไม่รู้ครับผมแต่ว่าเจอกันก็มาเจอกันแล้วเนี่ยเห็นกันแล้วเนี่ยก็เลยไม่จะไม่ให้ใครรู้ครับจะไม่ให้ใครรู้ว่าสุนัขตัวนี้เป็นแม่ของตัวเองนะไม่ให้ใครรู้ว่าสุนัขตัวนี้เป็นแม่ของตัวเองก็เลยแอบฆ่าครับแต่บัวตองเนี่ยคุณผู้เป็นน้องเนี่ยไม่ฆ่านะไม่ฆ่าสงสารแม่ความจริงใจก็ไม่อยากจะให้คนรู้เหมือนกันอ่ะคุยกับพี่สาวบัวแก้วเนี่ยว่าเอาไม่เป็นไรรู้ก็รู้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ต้องว่าไปตามความเป็นจริงแต่พี่สาวไม่ยอมคือบัวแก้วเนี่ยไม่ยอมกลัวว่าจะถูกถอดยศลดตำแหน่งเป็นลูกของสุนัขจะถูกถอดยศลดตำแหน่งจากพระราชินีเดี๋ยวจะไปเป็นทาสรับใช้อะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันสมัยนั้นมันเขาถือเรื่องชั้นวรรณะกันมากชั้นวรรณะกษัตริย์เนี่ยในยกมาเป็นกษัตริย์แล้วเอากลายเป็นว่าเป็นลูกของสุนัขคนก็จะเล่าลือกันไปร้อยเอ็ดเจ็ดหัวเมืองกลัวกไดล้ัวฟังเป็นแล้วแต่ใช่คนเพรานะ้ว่อางเนี่นยั้ไมน่ก็กลัวคนน้องนี่มีความกตัญญูต่อแม่รักแม่นะรคัรักบผมแม่ถึงแม้ว่าจะเป็นสุนัขเนี่ยก็ไม่เป็นไรจะเขาจะถอดยศลดตำแหน่งออกไปก็ยอมบัวตองเนี่ยนะครับผมเป็นคนกตัญญูต่อมารดาต่อแม่ถึงแม้ว่าอยจ่ะาเปค็รนับสุนัขก็ตามทีนี้คงจะไม่จบแบบวันนี้ละฮะจบนี่กี่โมงอ่ะอีก5 นาทีอีก4 นาทีจะ5 โมงครับโอ้ผมจะอาบน้ำสวดมนต์ครับเอาเดี๋ยวอย่างนี้เอาคงไม่จบสแล้รวุปจังครับผจมบรอจบวันต่อวันต่อไปจครับบจบอยู่จบอยู่สรุปหรือจะเอาวันต่อไปยังมีอีกยาวเลยฮะจังครับโอ้โหยังมีตอนนี้ยังมีอีกยาวจังยังไม่พี่สาวยังไม่ไปเจอผีหรือเสือหรือยักษ์กินคนนะจังเชื่อหยั้งวไยม่ไผด้ีไปเชเจื่ออยหัง้ไวมย่ได้นี่นะอ๋อมันยังยาวอยู่นะยาวอยู่ครับยาวอยู่คงต่อวันต่อไปครับจังครับเดี๋ยววันต่อไปวันต่อไปครับจังครับครับขอวบันคุณต่อมไาปกจังครับวันนี้ครับวันนี้เอาถึงแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนครับจังครับโอ้โหเนี่ไยด้เรื่คองรับราสววดมนตล์ครับกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มนะนี่เรื่องของเรื่องวันนี้ครนับะผมเอาไว้ก่อนครับไว้พรุ่งนี้ต่อครับวันพรุ่งนี้ต่อพรุ่งนี้ต่อครับได้ผมครับกลับได้ขอบครคัุบณอาจารย์ครับผมครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับอ๋ออันนี้ก็ขอบคุณสามเณรนี่ขอบคุณสามเณรที่เข้ามานะที่เข้ามาเดี๋ยวขอบคุณสามเณรที่เข้ามา ที่เข้ามาร่วมและแสดงธรรมขอบคุณสามเณรที่เข้ามาร่วมวันนี้เป็นเอฟซีตัวจริงท่านหนึ่งตอนนี้คุณโยมลันล่าคุณโยมลันล่าก็เป็นอยู่เข้ามาอยู่เป็นท่านสุดท้ายท่านสุดท้ายวันนี้ต้องคอยฟังสามเณรเล่าต่อที่เนี่ยเรื่องของกำพร้า
บัวตองเป็นนางเอกนะกำพร้าบัวตองเป็นนางเอกส่วนบัวแก้วที่เป็นพี่สาวเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโกงตัวร้ายนี่นี่หลายเรื่องของเรื่องก็เป็นอย่างนี้คุณโยมจิระประภาโยมจิระประภาเข้ามาเอาส่งรูปเข้ามาส่งรูปเข้ามาส่งรูปเข้ามาเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะโทรโทรเข้ามาก็ได้เนอะโยมจิรประภาอยู่กรุงเทพมหานครตอนนี้กำลังดำเนินรายการตามใจผู้ชมนะท่านอื่นๆที่จะโทรกันเข้ามาก็เทพบุญสวัยนะพระครูปริยัติยานุศาสตร์หรืออะไรอีกหลวงจีนนี่เมื่อกี้นี้สามเณรโทรเข้ามาทางเฟซของหลวงจีนก็เข้าลงเข้าที่หน้าจอลงไปหน่อยก็จะมีเฟซมีไลน์ไอดีไลน์นะไอดีไลน์อยู่หน้าจอข้างล่างเนี่ยไอดีไลน์อยู่หน้าจอข้างล่างตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกโอ้ชั่วโมงครึ่งเหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะวันนี้เข้ารายการตรงเวลาหลังนิดหน่อยนะหลังเวลานิดหน่อยก็จึงจะมีเวลามากก่อนที่สามเณรจะเข้ามาวันนี้คุณโยมพอใจผู้มีกิเลสยังไม่เข้ามานี่ท่านอื่นๆท่านอื่นๆ FC ตัวจริงสุริยันคำปาก็ยังไม่เห็นนะดังนี้มีทางในลอนดอนในลิเวอร์พูลในประเทศอังกฤษนี่เยอะมหาเถรจันทร์พระมหาเถรจันทร์วัดมหาธาตุคิงส์บอมลีก็ยังไม่เห็นเข้ามานะนี่บางทีอาจจะไปสวดมนต์ไปสวดมนต์สำหรับที่เฟสของสวัยเทพบุญกำลังแอดเข้ามากำลังเขาเรียกว่าแท็กเข้ามาอยู่ในขณะนี้ก็โทรได้นะก็โทรได้FC สมัครยัง FC สมัครยังเงียบนี่ FC สมัครนี่ท่านที่จะโทรเข้ามาก็ขอเชิญหรือคอมเมนต์กันเข้ามามาตามอัธยาศัยรายการเป็นรายการของท่านผู้ชมเป็นรายการของท่านผู้ชมท่านสมัครถามมาว่าเป็นรายการอะไรว่างั้นนะเป็นรายการอะไรอ้าวยังไม่รู้อีก พูดคุยอยู่นานยังไม่รู้อีกท่านสมัครนี่ก็ดีรายการตามใจผู้ชมเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า indulge the audience indulge the audience วันนี้ยังไม่ได้ทักทายเป็นภาษาอังกฤษGood morning and afternoon everybody ความจริงนี่ก็มี
Google อาจารย์กูอาจารย์ Google แปลให้อยู่เหมือนกันนะอาจารย์กูแปลให้แต่ว่ามันไม่มีฝรั่งอังกฤษมันมีไม่มีฝรั่งอังกฤษเข้ามาร่วมในรายการไม่มีคนพูดภาษาอังกฤษรายการของเราก็พูดภาษาล้านนาได้ภาษาลาวได้ยกเว้นเขมรเนอะกัมพูชานี่ไม่ได้พม่านี่ก็ทางลัดฉานเจียงตุงนี่พูดภาษาไตลือไตขึ้นภาษายองได้ฟังได้แต่พูดไม่ค่อยได้เท่าไหร่ทาง12ปันนานี่ก็พูดเป็นไตขึ้นนะไตขึ้นไตขึ้นไตลือไตยองไตขึ้นไตลือไตยองไตขืนไตลือไตยองที่มาในประเทศอังกฤษนี่ก็มีเยอะที่มาจากทางไตลือไตยอง สวัสดีครับเอาท่านสมัครยังไม่รู้จักชื่อรายการตามใจผู้ชมตอนนี้ออกอากาศรู้ว่าอยู่ก็ได้ครับกำลังออกอากาศครับกำลังออกอากาศตอนนี้อาจารย์สมัครอยู่ที่ไหนครับดูโรงเรียนนะครับอยู่ที่โรงเรียนเปิดสอนหนังสืออยู่หรือเปล่าอ๋อกำลังเลิกครับเลิกแล้วเปิดกล้องหน่อยสิเปิดกล้องไม่ได้ห่มผ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้มีรายงานอะไรบ้างมีตามใจผู้ชมเป็นเวทีของเวทีของผู้ชมเป็นเวทีของเดี๋ยวพระเป็นพระครูแล้วนี่พระครูอะไรนะชื่ออ่ะรับตาตั้งรับตราตั้งหรือยังยังไม่ได้มอบเลยยังไม่ได้ออกตราตั้งเรียกชื่อก่อนค่ะบอกชื่อก่อนพระครูใบดีกาสมัครญาณสีโลอ๋อสาธุครับพระครูบดีกาสมัครญาณสีโลนี่อ๋อกำลังเดินอยู่มั้งนี่ โอ้ ใส่ผ้าจีวรแล้วดีมากอ้าวเลิกสอนเหรอตอนนี้บ่ายสามโมงบ่ายห้าโมงเย็นแล้วนี่ยังไม่กลับวัดเหรอยังไม่ได้กลับครับกลับวัดกี่โมงมีงานพระธาตุนะครับอ๋องานพระธาตุที่วัดสวนดอกนี่เหรอ
อ๋อคำหลวงอุทยานราชพฤกษ์พระธาตุที่ว่าที่พระธาตุที่ว่ามาจากประเทศอินเดียใช่ไหมโอ้ยหอคำหลวงนี่ไม่ได้เอาไว้ที่พุทธสถานนะเอาไว้ที่หอคำหลวงนู่นเออเปลี่ยนที่ อ๋อครับครับครับดีละเมื่อกี้นี่สามเณรน้อยวัดป่าแดงก็รายงานมาแล้วว่าจะได้พระธาตุมาจากอินเดียตอนนี้อยู่กรุงเทพมาเชียงใหม่จะมาเชียงใหม่มาหรือยังตอนนี้ครับ4 5 6เนาะวันนี้วันที่1อีก2 3 วันสมัครอย่าลืมไปกราบนมัสการพระธาตุแทนผมด้วยเนอะ เออพระครูใบดีกาสมัครจะรับพัดเมื่อไหร่มอบพัดเมื่อไหร่ดูภาพผู้ใหญ่อ้าวเอาเล่าให้ฟังหน่อยวัดฝ่ายหินมีงานอะไรบ้างก็วันที่รูปวันที่21ก็ส่งน้ำครูบาส่งน้ำครูบา21 เมษายนอ๋อเป็นประจำส่งน้ำอธิธาตุของครูบาโสภาเมื่อวันก่อนผมก็พูดคุยกันถึงประวัติของครูบาโสภาไปแล้ววัดฝ่ายหินพระอภัยสารทะสังฆปาโมกข์ เออมีใครมาเหรอมีใครมาฮะส่วนครับเพราะว่าอาจารย์เลียวท่านศรัทธาก็ช่วยกันบูรณะบ้านเนนสามารถครับก็มีพระธาตุเหมือนกันทั้งบูรณะทั้งรอบอุโบสถนะครับทั้งในด้วยอ๋อสารท่านประธานด้วยมีพระธาตุด้วยครับมีพระธาตุด้วยนี่เป็นพระธาตุพระอรหันต์ครับนี่เป็นพระธาตุพระอรหันต์นะครับไม่ใช่พระธาตุของพระพุทธเจ้าใช่ไหมยังไม่เห็นชื่อพระธาตุดีครับแต่เห็นว่างั้นพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์นะครับโอ้อกโลสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาไม่ได้บอกไม่ได้บอกแต่ว่าไม่ใช่พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นพระธาตุของพระอรหันต์ใครได้มาดีเจเรียวเหรอครอ๋อับมาจากกรุงเทพโยมพี่สาวของท่านอาจารย์ภาสกรใช่ไหมไม่น่าจะใช่หรือว่าอาจจะรู้จักหรือไม่ก็อาจารย์ด็อกเตอร์อาจารย์ด็อกเตอร์พรอะไรเนี่ยครับที่ดูแลพระธาตุเห็นว่างั้นนะเดี๋ยวลืมชื่อไปประมาณ2-3 เดือนแล้วมั้งที่อัญเชิญมา2 เดือนแล้วมั้ง2-3 เดือนอ๋ออัญเชิญมาที่อัญเชิญมาที่วัดฝายหินวัดฝายหินอุโบสถครับที่อุโบสถวัดฝายหินที่จะฉลองที่จะฉลองใช่ไหมทาสีอะไรเรียบร้อยหมดแล้วทั้งทาสีทั้งปิดทองทั้งใส่ฉัตรให้ใหม่ทั้งติดฟืนติดไฟโอ้ติดฟืนติดไฟด้วย เออ
อ้าวนอกจากเรื่องของพระธาตุแล้วเนี่ยมีอะไรมีเรื่องอะไรอีกก็วนัึนกไม่ออกที่วันวิสาขที่อ่านมานี่เนาะมาฆบูชาวิกส็าขาวยัังนไม่ประถมึางณเดี๋ยวจะว่าวันอัฐมีเหมือนสามเณรน้อยวัดป่าแดงเอือคาลีลือกธาตุนี่จากครูบาบุญชุ่มมั้งอ๋อเป็นพระครูสง่ารับจากครูบาบุญชุ่มมาแล้วก็เริ่มจากวิหารครูบาแล้วก็มีช่างฟ้อนมีนักเรียนมีนายอำเภอมีนายกเทศมนตรีสุเทพพ่อกำนันธีรเชษฐ์อ่ะผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านแล้วก็นักเรียนจึงดอยนักเรียนบ้านโป่งน้อยอดีตคพน่อทีก่มำานันกิตติพงษ์นกแก้วมาไหมยังไม่เห็นนะอ๋อยังไม่เห็นหรือว่าเดินดูไปบางคนก็เลยตาลายหมดเลยกำนันบุญทันทหารเนี่ยมาไหมอดีตเปลี่ยนเป็นอดีตแล้วนั่นน่าจะอยู่ท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อคนงะคตร้ัอบงคงมาคงมาเออนายอำเภอนายอำเภอมาพวกกำนันกิตติพงษ์นกแก้วก็ต้องมาละแม่หลวงจันตาสบายดีไหมแม่หลวงจันตามาสบายดีไหมมาครับมตอานเนี้ยแม่หลวงจันตาสบายดีไหมับสบายดีไม่เห็นมันไม่เห็นเป็นเอฟซีเหมือนกันแต่ไม่เห็นเข้ามาหลายวันแล้วแต่โยมพ่อสามีก็เสียแล้วนะโอ้โยมสามีที่อยู่แม่ฮ่องสอนที่อยู่แม่ฮ่องสอนโอ้ที่เป็นพ่อของพ่อผัวของแม่หลวงจันตาเสียกะเป็นนายเป็นสามีครับสามีสามีจริงๆเสียไม่ใช่พ่อนะอ๋อขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยด้วยครับก่อนหน้านั้นก็เห็นรักษาตัวแล้วก็เดินเดินก็เดินยากเนาะเหยียบเอาเหรออ่ามีเอฟซีใหม่มีเอฟซีใหม่เข้ามาละคุณโยมผ่านทาเออโยมผ่านทาเข้ามาสาธุสาธุเออวันนี้เอฟซีเข้ามาเยอะตอนนี้ออกอากาศกับอาจารย์สมเด็จหรือว่าออกแตก่ับพระสงฆ์สามเณรหยุดไปแล้วไปอาบน้ำแล้วทำวัดสวดมนต์เออแล้วตอนนี้อยู่คนเดียวเนาะประเทศอังกฤษอยู่อ๋ออยู่อังกฤษครับไม่ได้อยู่ไอร์แลนด์มาประเทศอังกฤษนี่อาทิตย์กว่าแล้วเป็นวัดสาขาหลวงพ่อพระท่านดอสิอตัานนนะีค้รับเป็นวัดสาขาของวัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองวัดของหลวงพ่อเทพอ่ะหลวงพ่อเทพสิงหวราจารย์มาสร้างที่นี่ครับเขาเรียกว่าวัดพระสิงห์ยูเคกับมหาอาจารย์นะอาจารย์ธีรศักดิ์ธีทรี่ปแถัญวนั้นเนาะหับธีรปัญโยพระครูศรีสิงหกิจวิเทศเคยเจอกันไหมครับนานๆเจอครับโอ้นี่เขาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ดังอยู่ที่นี่พระธรรมทูตธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์ไอร์แลนด์เหนือสมัครพระครูบาดีกาไม่มาบ้างเลยมา
ไอร์แลนด์มาอังกฤษบ้างเลยเออแล้วเดือนไหนจะไปเอายาเนี่ยมีนาเนี่ยสิมีนาหรือเมษาโอ้อย่าลืมเนอะเดี๋ยวยาจะหมดนั่นเนี่ยเดี๋ยวก่อนพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนานี่แหละมีนานี่แหละวันที่15นี่มีนานี่แหละวันที่15อย่าลืมอย่าลืมไม่ใช่วันที่15นู่นไปก่อนวันที่15สักหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์ครับเจ็ดแปดวันครับต้องเจ็ดแปดวัน10 วันอ่ะ7-8 วัน 10 วันเพราะว่าส่งมานี่วันนั้นส่งมาแล้วนี่ก็มาค้างอยู่ที่นี่เขาไม่เหมือนบ้านเรานะเขาไม่ส่งถึงที่นะส่งถึงที่แต่ว่าต้องไปจ่ายเงินก่อนจ่ายเงินปลายทางอีกที่ท่านพระครูจ่ายมานั้นเนี่ยก็เป็นฝั่งทางไปรษณีย์ประเทศไทยไปรษณีย์ที่นี่เขาต้องแจ้งมาก่อนแจ้งมาที่เราแล้วก็ให้เราจ่ายเงินที่ไปรษณีย์แล้วเขาจึงจะเอามาส่งให้เพราะมันต้องจ่ายปลายทางด้วยจ่ายสองข้างไปรษณีย์ที่นี่ก็ต้องจ่ายเขาไปที่นุมเมืองไทยก็ส่งมาแค่ถึงไปรษณีย์ของที่นี่แล้วที่นี่จะมาถึงวัดเนี่ยต้องจ่ายเงินอีกทางไทยด้วยทางประเทศด้วยใช่อันนี้10 ปอนด์หรือยังไงเนี่ยวันนั้นจ่าย10 ยูโร10 หรือ 15ครับ10 หรือ 15 ยูโรอ้าวละทีนี้อะไรจะอำลาแล้วเหรอมีอะไรให้ญาติโยมฟังเทศหน่อยสิบรรยายธรรมให้ญาติโยมฟังหน่อยหรือมีคำถามอะไรนี่เป็นเวทีของท่านสมัครนั่นเนี่ยรายการนี้มีทุกวันครับแล้วแต่ว่าตื่นเช้าตื่นสายวันนี้ตื่นผัดเปลี่ยนครูบาอาจารย์ผัดเปลี่ยนคนไปว่าจะได้ครับไม่ผัดเปลี่ยนครับแล้วแต่ผู้ชม FC ท่านไหนจัดคอมเมนต์เข้ามาหรือจะโทรเข้ามาพูดคุยในรายการได้สารพัดสารเพตอบปัญหาก็ได้ถามย่อๆเนาะครับถามปัญหาตอบปัญหาได้หมดปัญหาที่ตอบไม่ได้ก็ตอบได้สละครับนะคะความเสียสละของตนแก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจเพื่อกำจัดโลภะคือความอยากได้เมื่อเกิดแล้วทำให้อยากได้ไม่พอไม่มีพออัจฉริยะความตนีทำให้ของเห็นไม่เอื้อเฟื้อแก่ใครให้หมดสิ้นไปหรือเบาบางลงไปทำให้จิตมีแต่โลภะและมัจฉริยะจ
แจ่มใสไม่คุณมัวอยู่อย่างมีความสุขครับครับเป็นพุทธภาษิตใช่ไหมบาลีเป็นคาถาที่อ่านเมื่อกี้เนี่ยเป็นคาถาพุทธภาษิตเสียงมันค่อยลงครับเสียงค่อยลงยังต้องดูไมไม่คค่อยเดียวตะกี้เน้นโทรหางไม่เสร็จอ่ะเน้นนัดเดี๋ยวเสียงเสียงผมค่อยไปหรือเสียงของท่านเสียงหลวงพ่อเขาจริงไมค์ก็ดีแล้วเนี่ยจริงไมค์ก็ดีไมค์ก็ดีนะเนี่ยพึงเพิ่มพูนดังแล้วครับดังพหรึืงอยัเงพิ่มพูนความสละจากข้ามนุษย์ถ้ารู้เหยยะถ้ารู้หาพึงยะเพิ่มฮะออกเสียงใหม่หายะอย่าไปว่าเหยหายะถ้าหายะครับเหยเป็นภาษาไทยครับถ้าสระเอยอยักษ์เนี่ยของบาลีออกเสียงเป็นออกเสียงสองอย่างนะคือหายะอย่างหนึ่งแล้วก็เหยะอย่างนี้ก็ได้ออกเสียงสองอย่างว่าพะรูเหยะหรือพะรูไหยะห้ามออกเหยเหมือนภาษาไทยเพราะว่านี่ไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาบาลี เออไอ้ประเด็กปลาล่ะเราปลาอย่างไหปลาแดกปลาล่าไม่เอา เออไหยะครับไหยะพะรูไหยะอายะอายุงอายะสิอายะทะอายะมิอายะมะเป็นไวยากรณ์ภาษาบาลีเอละเอเอทะเอลังเอโถอายะวะโหอายังอายะมะเหยังพอจำได้บางคนว่าความหมายว่าความจะฆ่าความเสียสละครับต้องเพิ่มพูนก็ต้องเพิ่มการเสียสละทรัพย์สินเงินทองของตัวเองจากค่านี้เป็นการเสียสละชำระจิตของตัวเองให้สะอาดการได้ให้ทานก็คือการที่นี่เขาเรียกว่าแชริตี้ได้ให้ทานได้แบ่งปันให้แก่คนอื่นแล้วตัวเองนะอะไรครับก็ไม่ต้องก็ตามที่มีที่ได้ครับตามกำลังครับอย่าไปให้หมดถ้าให้หมดเดี๋ยวตัวเองก็ไม่มีกินค่ารถค่าสปาเนาะค่าข้าวค่าครับก็ให้ตามสมควรตามที่จะให้ได้เอาผู้มีกิเลสมาแล้วลูกเนนเดี๋ยวก่อนผู้มีกิเลสลูกเนนก่อนนี้ผู้มีกิเลสบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัตินะพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท7อย่างมีอะไรบ้างขอรับหลวงพ่อนะท่านพระครูใบดีกาจำได้ไหมเนี่ยสิกขาบท7อย่างฮะจำได้ไหมหนึ่งโอ้ไม่ต้องถามปักกตืน หนึ่งอะไร7อย่างอ่ะหนึ่งปาราชิกหนึ่งปาราชิกสองอะไรสองจำได้ไหมนี่ผู้มีกิเลสถามมาโทรศัพท์มันร้อนว่ามันบอกว่าบอกเงี้ยโทรศัพท์ร้อนอืม
หนึ่งปาราชิกสองสังฆาธิเศษสามนิสสคีปาจิตตีนี่นี่ปักกระดืนอยู่นี่ปักกระดืนอยู่นี่สามนิสสคีปาจิตตีสี่ปาจิตตีเก้าสิบสองว่าจำนวนด้วยปาราชิกสี่สองสังฆาธิเศษสิบสามสามนิสสคีปาจิตตีสามสิบสี่อนิยตสองอันนี้ยศสองห้าปาจิตตีเก้าสิบสองความจริงอันนี้ยศก่อนนะอันนี้ยศนี่ก่อนหลังสังฆาธิเศษแล้วอันนี้ยศอันนี้ยศสองก็สามอันนี้ยศสองสี่สังฆาธิเศษได้หลังสังฆาธิเศษแล้วสี่นิสสกีปาจิตตีห้าปาจิตตีเก้าสิบสองหกเสกียวัตรเจ็ดสิบห้าอธิกรณสมถะอธิกรณสมถะสี่มั้งรวมแล้วเป็น227ทุกกฎทุกภาษิตทุนละใจไม่นับนะเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลย227พระเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระภิกษุ7ประการมีอะไรอ๋อนะครับสิกขาบท3อย่างมีสิกขาบท3อย่างนี่ละสิกขาบทสามอย่างสามประการมีอะไรอ้าวเมื่อกี้นี่เป็นเจ็ดอย่างเนาะเมื่อกี้นี่เจ็ดอย่างทีนี้สามอย่างสิกขาบทสามอย่างก็ปาติโมกสังวรนี่อย่างหนึ่งแล้วก็จตุปาลิสุทธิศีลอย่างหนึ่งแล้วก็นนนะสิกขาบทที่ละเอียดนะขั้นต่ำเรียกจุลศีลขั้นสูงมหาศีลขั้นกลางมัชฌิมศีลขั้นสูงมหาศีลถ้าสามอย่างนะสิกขาบทสามอย่างก็เป็นอย่างนี้คือในปาติโมกเนี่ยถือว่าเป็น227นี่ถือว่าเป็นหนึ่งแต่แล้วก็จาตุปริสุทธิศีล4อย่างเนี่ยก็ถือเป็น1อย่างที่2อย่างที่3เป็นจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลก็ถือเป็น1ก็เป็นสิกขาบท3อย่างไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าเนาะผู้มีกิเลสไม่ใช่หลวงพ่อว่างั้นนะผู้มีกิเลสบอกว่า1ข้อห้ามประเภทของสิกขาบทเหรอประเภทของสิกขาบทก็มี2อย่าง1ข้อห้าม2ข้ออนุญาต1ข้อห้าม2ข้ออนุญาตเรียกว่าอาปัตติวาระข้ออนุญาตเรียกว่าอนาปัตติวาระแล้ว3อย่างมีอะไรอ่ะ1ข้อห้าม2ข้ออนุญาต3เป็นข้ออะไร2ข้ออนุญาตเอา3อะไรผู้มีกิเลสบอกมาหน่อยคือท่านสมัครหาปักกระตือนอยู่เจอปักกระตือนหรือยังท่านสมัครเรียกโทรศัพท์มันร้อนกำลังเอาโทรศัพท์อาบน้ำอยู่ตรงน้ำเออโทรศัพท์อาบน้ำแสดงว่าไม่ได้อยู่ในห้องแอร์นี่อยู่ในห้องธรรมดาอยู่ในห้องธรรมดาสองอนุญาตหนึ่งข้อห้ามสองอนุญาตสามอะไรเดี๋ยวก่อนต้องขอฟังจากผู้มีกิเลสสามข้อยกเว้นค
คืออานาปฏิวานเอาอย่างนั้นเหรออานาปฏิวานเมื่อกี้ว่าไปแล้วข้อหนึ่งข้อห้ามข้ออนุญาตอานาปฏิวานก็คือข้ออนุญาตนะไม่ผิดสามข้อยกเว้นข้อยกเว้นคืออานาปฏิวานถ้าอย่างนั้นข้ออนุญาตต้องบอกข้ออนุญาตมาหน่อยแล้วถ้างั้นท่านอาจารย์สมัครพระครูบาดีกาทราบไหมเนี่ยข้ออนุญาตนี่เขาบอกว่าแต่ความจริงผมเข้าใจว่าข้อยกเว้นเนี่ยคือข้ออนุญาตเป็นวินิจฉัยนะขอรับนะเป็นวินิจฉัยนะขอรับข้อยกเว้นนี่เป็นวินิจฉัยว่าสมควรหรือไม่สมควรเขาเรียกอนาปฏิวานนะสมควรหรือไม่สมควรสำหรับข้ออนุญาตคืออะไรอ่ะเดี๋ยวต้องขอผู้ที่มีกิเลสบอกมาหน่อยหรือท่านสมัครก็ได้ เสียชื่อแล้วนี่เสียชื่อแล้วขายที่หน้าแล้วเย็นหรือยังโทรศัพท์เย็นหรือยังครับเริ่มเย็นแล้วเออขออนุญาตครับแต่ข้ออนุญาตคืออะไรอ่ะขออนุญาตอันนี้โอ้นี่สำคัญนะนี่อนุญาตสิกขาบทอ่ะสิกขาบทข้ออนุญาตวะอนุญาตสิกขาบทข้ออนุญาตข้อยกตัวอย่างมาหน่อยยกตัวอย่างข้ออนุญาตสิกขาบทข้ออนุญาตนี่มีไหมใน227หรือนอก227เป็นอภิสัมมาจาริกาสิกขาหรือเปล่าผู้มีกิเลสเป็นอภิสัมมาจาริกาสิกขาหรือเปล่าข้ออนุญาตข้อห้ามนี่แน่นอนแต่ว่าเป็นอาปัตติอาปัตติหรืออาบัติส่วนข้ออนุญาตเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยว่าก็คืออนาปฏิวานอนาปัตติกับอาปัตติมันจะตรงกันข้ามข้อห้ามคืออาปัตติข้ออนุญาตคิดว่าเป็นอนาปัตติแต่ว่าผู้มีกิเลสบอกว่าเป็นข้อวินิจฉัยนะข้อยกเว้นอนาปฏิวานเนี่ยไม่เป็นอาบัติกับข้ออนุญาตต่างกันอย่างไรนะมาท่านพระครูไวยดีกาหาไม่เจอต้องขอผู้มีกิเลสเฉลยแล้วคือหนึ่งภิกษุไม่ต้องอาบัติเรียกว่าอนาปฏิวานเห็นไหมไม่ต้องอาบัติสองเมื่อภิกษุอาบัติแล้วต้องกระทำคืนต้องกระทำคืนนะขอรับมันเป็นบางสิกขาบทถ้าอย่างปาราชิกนี่ทำคืนไม่ได้สังฆาทิเศษทำคืนไม่ได้ต้องอยู่ปริวาสที่ทำคืนได้ก็มีนิสสกิยปาจิตตีนิสสกิยปาจิตตีนี่ต้องบอกคืนคือสละนะเขาเรียกว่าสละเรียกว่าสละไปเลยก่อนสมมติว่ารับเงินมาเนี่ยรับเงินรับทองแล้วเนี่ยต้องสละให้เป็นของคนอื่นไม่ให้เป็นของตัวเองแล้วจึงปรงอาบัติได้ปรงอาบัติตกบอกคืนอาบัติได้บอกคืนอาบัติตกเขาเรียกว่าสละคืนคือนิสสกิยปาจิตตีจนหลังจากนั้นไปก็บอกคืนได้คือแสดงอาบัติแล้วก็หายส่วนนิสสกิยปาจิตตีนี่ต้องสละก่อน
รับเงินมาก็จริงแต่ว่าต้องสละให้เป็นของคนอื่นไม่ให้เป็นของตัวเองเช่นสละเข้ากองกลางสละให้เป็นสมบัติกลางของวัดก็เรียกว่าสมบัติของสงฆ์นะใช่หรือเปล่าท่านพระครูไบดีกาโอ้ถ้าจะแม่นนะสองเมื่อภิกษุอาบัติแล้วต้องกระทำคืนนะครับกระทำคืนก็คือบอกคืนนะบอกคืนยกเว้นปาราชิกสังฆาทิเศษและปาราชิกสังฆาทิเศษนี่บอกคืนก็ไม่ได้นะต้องบอกได้ก่อนที่จะเข้าปริวาสนะไม่ให้มันวันเวลามันเกินไปมากก็บอกคืนไว้ก่อนบอกคืนไว้ก่อนแล้วก็ไปเข้าปริวาสทีหลังเป็นเวลากี่วันตั้งแต่ต้องอาบัติมาจนถึงวันบอกคืนเนี่ยสมมติว่า10วันเนี่ย20วันก็ต้องเข้าปริวาส20วันนะอยู่มานัตอีก4ราตรี6ราตรีขออภัยขออนุญาตภิกษุกระทำได้โดยไม่ต้องอาบัติภิกษุกระทำได้โดยไม่ต้องอาบัติเรียกว่าอนุญาตใช่ไหมเรียกว่าอนุญาตขอคำมาด้วยนะครับที่ไม่ได้ส่งข้อมูลล่วงหน้าโอ้ขออภัยขออภัยขออภัยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ทำได้เลยไม่ต้องอาบัตินี่ก็อย่างที่เคยได้ยกตัวอย่างเช่นภิกษุรูปหนึ่งฉันมะม่วงในเวลาวิกาลมันเป็นของเคี้ยวนะมันเป็นของเคี้ยวของฉันเนี่ยมันเป็นของเคี้ยวก็พระองค์ตรัสว่าไม่เป็นอาบัติฉันได้เพราะว่าภิกษุมีความหิวปวดท้องขึ้นมาท้องร้องจอก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 เราเรียกว่าเป็นอาพาธ อาพาธท้องร้องจอก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 อาพาธขึ้นมาแล้วปวดท้องเสียดท้องก็ฉันได้อย่างที่เคยเล่าภิกษุที่ฉันมะม่วงกินมะม่วงแล้วก็อีกสองสามรูปไปฟ้องพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตรัสถามภิกษุทำไมเธอฉันมะม่วงภิกษุตอบว่าภิกษุที่ฉันมะม่วงตอบว่าผมหิวข้าวท้องร้องแล้วคือเวทนาเกิดขึ้นนะเวทนาเกิดขึ้นอาพาธเวทนาเกิดขึ้นเรียกว่าอาพาธเกิดความหิวขึ้นมาเกิดปวดท้องขึ้นมาก็เรียกว่าอาพาธชิคัตฉาปรมาโรคาพุทธองค์ตรัสว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งท่านแสดงถ้าแปลภาษาไทยก็คือความหิวเนี่ยเป็นอาพาธหนักปรมาโรคาเป็นอาพาธหนักอันนี้ฉันได้เลยไม่เป็นอาบัติพระพุทธองค์ทรงอนุญาตก็เป็นข้ออนุญาตนะฉันได้เลยไม่เป็นอาบัติแต่ผู้มีกิเลสบอกว่าต้องวินิจฉัยเอาเองว่าที่ว่ายกเว้นนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนภิกษุมีสองวิธีนะครับถูกต้องว่างั้นนะถูกต้องขอรับมีสองวิธีแต่ที่ยกเว้นนั้นต้องวินิจฉัยอย่างที่ทรงอนุญาตเนี่ยทรงอนุญาตเวลาอาพาธวินิจฉัยว่าฉันได้และเวลาเดินทางสองอย่างเวลาเดินทางเพราะว่าคนถวายอาหารเนี่ยมันไม่ได้มี
ตรงตามเวลาเออมีอยู่ครั้งหนึ่งนะผมท่านสมัครตอนนั้นไปอเมริกาไปอเมริกาเนี่ยก็ไปนั่งรถประจำทางเขาอะนั่งรถประจำทางออกไปแต่เช้าเออรถที่มีรูปหมาวิ่งนะเขาเรียกว่ารถเกรฮาวนั่งรถเกรฮาวไปถึง11 โมงก็ไม่มีเขาไม่จอดบ่ายสองโมงเขาไปจอดที่พักรถนั้นก็มีร้านอาหารเขาก็ลงไปเรียงแถวกันซื้ออาหารเป็นแถวโอ้ยเราก็พระพุทธเจ้าอนุญาตไว้แล้วนะอนุญาตไว้แล้วว่าเวลาเดินทางเนี่ยฉันได้ก็ไปเรียงคิวกับเขา ท่านสมัครผมก็ไปยืนเรียงคิวกับเขาในระหว่างทางที่พักรถที่พักรถที่พักเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำห้องส้วมเข้าพักมีรับมีอาหารขายที่ในอเมริกานะก็ไปยืนเรียงแถวกับเขามีโยมคนไทยมาเจอเขาโยมคนไทยโยมคนไทยมาเจอเขาตรงเข้ามาเขามาถามเอ้าท่านทำไมมาเลี้ยงแขวซื้ออาหารนี่เนี่ยนี่มันบ่าย 2แล้วเหมือนกันนะ บ่าย 2แล้วก็เลยอธิบายให้ฟังบอกพระพุทธเจ้าอนุญาตแล้วพระพุทธเจ้าอนุญาตแล้วว่าเวลาเดินทางเนี่ยฉันได้ในเวลาวิกาลมันมีตอนไหนก็ฉันตอนนั้นบ่าย 3 โมง5 โมงเที่ยงคืนก็ได้เนี่ยอย่างนี้นะอธิบายให้โยมฟังมันเป็นข้ออนุญาตมันเป็นข้ออนุญาตเขาเรียกว่าอนาปฏิวานไม่เป็นอาบัติไม่เป็นอาบัติโยมก็โยมเข้าใจก็เลยอย่างนั้นนิมนต์ท่านไปนั่งว่าไงนะนิมนต์นั่งนู่นนู่นหนูมีคิวนู่นนู่นคิวของหนูอยู่ข้างหน้านู่นมีคนยืนอยู่นู่นเดี๋ยวจะซื้อถวายว่างั้นนะท่านสมัครก็เลยไม่ต้องจ่ายโยมก็เลยถวายที่อเมริกานะนี่ก็มีเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นสมัครเวลาเดินทางนี่นะมีอาหารตอนไหนก็ฉันได้ตอนนั้นตลอด24 ชั่วโมงเป็นอนาปฏิวานอนาปฏิวาระไม่เป็นอาบัติสมัครจำไว้นะ2 อย่างเนอะ1อาพาธอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยท้องร้องมาจอกๆแล้วเนี่ยถือว่าอาพาธละปวดท้องแล้วนะเดี๋ยวอุอิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังขามิต้องกำจัดละทีนี้ต้องบรรเทาความหิวต้องบรรเทาอาพาธเวทนาที่เกิดจากความหิวหรือณวันจะเวทนังณอุปาเทศสามิไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นนะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นคือความหิวเนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นก็ฉันกินได้ฉันได้เพื่อรักษาสุขภาพให้มีสุขภาพดีไม่เป็นทุกขภาพถ้าให้เวทนาเกิดอาพาธเกิดก็เป็นทุกขภาพไม่เป็นสุขภาพก็จะเกิดความลำบากอยู่กินไม่สะดวกจะทำกรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่สะดวกเพราะมีอาการปวดท้องท้องร้องจอกๆสองทรงบัญญัติสิกขาบท1
ทศนาสอนสองทรงบัญญัติสิกขาบทอ๋อที่ว่าสองวิธีพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนภิกษุสองวิธีนะครับหนึ่งเทศนาสอนสองทรงบัญญัติสิกขาบทก็เพียงสอนแนะนำพร่ำเตือนสั่งสอนเขาเรียกว่าโอวาทให้โอวาทก็เป็นการเป็นสิกขาบทเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องบัญญัติไม่ต้องบัญญัติขึ้นเป็นข้อนั่นข้อนี้เรียกว่าแนะนำแต่ว่าที่ฉันตอนเย็นฉันในตอนวิกาลเป็นอนุบัญญัตินะบัญญัติเหมือนกันที่ภิกษุฉันมะม่วงที่ในพระไตรปิฎก ภิกษุฉันมะม่วงแล้วภิกษุที่ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าถามว่าทำไมเธอจึงฉันมะม่วงภิกษุตอบว่าหิวตอบว่าผมหิวครับท้องร้องครับมันหิวตาลายหิวตาลายแล้วนะหิวตาลายก็อ้าวพระองค์ก็ตรัสภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุหิวฉันในเวลาวิกาลไม่เป็นอาบัติก็อันนี้มีอนุบัญญัติขึ้นมาเลยทรงเป็นอนุบัญญัติลักษณะสองอย่างการสอนของพุทธเจ้าคือสอนธรรมแล้วก็สองบัญญัติสิกขาบทอันนี้ก็เป็นทั่วไปโอ้โมทนาขอบคุณผู้มีกิเลสมากนี่ขนาดผู้มีกิเลสนะเนี่ย ท่านสมัครขนาดผู้มีกิเลสนั่นเนี่ยแต่ว่าเคยบวชนะไปเรียนสิกขาบทเรียนธรรมะเรียนวินัยโอ้โมทนาอาโมทนาเป็นอย่างยิ่งอ้าวตอนนี้มาที่สมัครพูดค้างไว้เมื่อกี้ก็คือเรื่องของการสอนนะเรื่องของเทศนาสอนนะอยู่ในข้อที่หนึ่งนี่ที่ว่าควรเพิ่มในการเสียสละในการเสียสละเพิ่มการให้เคยให้น้อยก็ให้มากขึ้นเคยให้ครั้งสองครั้งก็ให้บ่อยๆขึ้นคุณโยมวาสนาวูดเวิร์ดคุณโยมวาสนาวูดเวิร์ดชัยวารินชัยวารินหรือชัยวารินโอ้โมทนาเป็นท่านสุดท้ายเข้ามาในวันนี้นมัสเตโอ้แสดงว่ารู้ภาษาฮินดีสาธุสาธุนมัสเตว่างั้นนะยกมือไหว้แล้ววาสนาวูดเวิร์ดชัยวารินโอ้สาธุสาธุอันนี้จะหมดเวลาใกล้จะหมดเวลาเป็นท่านสุดท้ายท่านสมัครมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมครับมีธรรมะมีอะไรพูดให้ญาติโยมฟังวินัยก็ได้เป็นเวทีของผู้ชมแล้ววันนี้เอานั่นเอาไอ้ปากกระตือนมาแล้ว โอ้นักธรรมตรีชั้นตรีเรียงความแก้กระทู้ธรรมอ่านให้หมดสิอ่านให้หมดอ่านบาลีให้หมดอัตเถชะเตจะปันทิตังปันดิตังไม่ใช่ปันทิปันดิตังปันดิตังนะถ้าเป็นภาษาไทยจะเป็นบันดิตตัวทอนางบุญโทนี่ห้ามไปออกทินะปันดิตังแปลบัณฑิตบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนดีมีความประพฤติตั้งอยู่ในธรรมบุคคลผู้เป็นบัณฑิตย่อมเป็นที่รักนับถือของนิยมชมชอบทั่วไปเพราะท่านมีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขของชนส่วนรวม
เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นย่อมต้องการบัณฑิตผู้รู้วินิจฉัยแก้ไขเรื่องราวความเป็นธรรมให้สำเร็จเรียบร้อยเพราะมีความเชื่อมั่นในตัวบัณฑิตอ๋อสาธุถูกต้องถูกต้องอันนี้ผู้มีกิเลสบอกว่ากราบนมัสการลาก่อนเพราะว่าตอนนี้จะไปทํางานกราบนมัสการอีกครั้งหนึ่งลาก่อนไปทํางานสาธุสาธุผู้มีกิเลสไปทํางานต่อตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาพอดีนี่ใกล้จะหมดเวลาโอ้แบตเตอรี่ก็ต่ำมาแบตเตอรี่ก็ใกล้จะหมดอีกเหมือนกันโอ้พอดีเลยนี่พอดีเลยขอบคุณมากครับท่านอาจารย์สมัครครับมันดับไปเมื่อไหร่มันหนาวมากเนี่ยมันเอาไปอาบน้ำมันหนาวน่ะน้ำก็น้ำร้อนเลยเอ้าก็แล้วมันร้อนไปใส่น้ำร้อนทำไมก็ต้องใส่น้ำเย็นนี่ดีละดีละสาธุสาธุท้าวตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาท่านอาจารย์ท่านสมัครท่านพระครูใบดีกามีสรุปนิดหน่อยไหมหรือไม่มีแล้วก็กลับลาหลวงพ่อกลับลาโอ้สาธุครับสาธุสาธุขอให้หนูฟังทุกท่านครับท่านผู้ฟังด้วยขอให้ตั้งมั่นในพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์นะครับสาธุสาธุครับสาธุโมทนาโมทนาขอบคุณมากนะวันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวนี่ผู้มีกิเลสก็ไปทำงานแล้วก็หมดก็จะหมดเวลาของเราพอดี โมทนาขอบคุณมากนี่ก็พระครูใบดีกาสมัครญาณสีโลวัดฝายหินเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงฆ์วิทยาเขตเชียงใหม่วัดสวนดอกวิทยาเขตเชียงใหม่วัดสวนดอกก็ขอขอบคุณที่เข้ามาร่วมในรายการในวันนี้ความจริงสามเณรว่าจะให้สรุปเนื้อเรื่องแต่ว่ามันไม่จบมันไม่จบเรื่องกำพระบวชตองยังไม่จบไม่เป็นไรเอาไปสรุปทีหลังสำหรับมาเรื่องอื่นๆวันนี้ก็มีเรื่องของพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่เกิดมาจากสมัยนั้นนะสมัยที่เกิดมาจากแม่กาเผือกสองตัวสองผัวเมียนะเกิดจากแม่กาเผือกสองตัวสองผัวเมียแล้วก็มาประชุมกันก็ถูกลมพัดขาไข่ของแม่กาเผือกลงไปก็ได้รับการเลี้ยงดูอุ้มชูด้วยบุญญาบารมีจากแม่ไก่จากพญานาคจากเต่าจากแม่โคแล้วก็ราชสี
ใครของพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นใครที่มีบุญตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ อนาโคเอาไปเลี้ยงก็ตั้งชื่อว่าโคตมะคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราพระโคดมราชสีเอาไปเลี้ยงก็ตั้งชื่อว่าเป็นพระศรีอริยะเมตไตรชื่อจะมาในอนาคตการนะแล้วก็เต่าเอาไปเลี้ยงก็ตั้งชื่อว่ากัสสปะคือพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะรูปที่สามในพัทธกัปนี้ส่วนที่พญานาคเอาไปเลี้ยงก็ตั้งชื่อว่าโกนาคมณะและที่แม่ไก่เอาไปเลี้ยงก็ตั้งชื่อว่ากะกุสันทะกะกุสันโธโกนาคมโนกัสสโปโคตโมอริยะเมตไตโยนะทั้งห้าห้าพระองค์สมัยนั้นก็ประชุมกันว่าใครจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ตรัสรู้ก่อน1 2 3ตามลำดับคือพระกกุสันทะโกนาคมณะกัสสปะนะส่วนมาที่4กับที่5นี่ที่4ตอนนั้นเนี่ยที่4ก็คือที่จะมาลำดับเป็นที่4คือศรีอริยะเมตไตรส่วนที่5คือโคตมะโคดมพระโคดมแต่ว่าได้มีการสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนเทียนจุดเทียนอธิษฐานเปลี่ยนของของโคตมะมาเป็นอันดับ4แล้วก็เปลี่ยนของกัสสปะเป็นเดี๋ยวศรีอริยเมตไตรกลายเป็นอันดับ5หัวหมอนิดหน่อย เมื่อแอบดับเทียนก่อนแอบดับเทียนก่อนของของพระองค์เองนะก็เลยได้มาตรัสรู้ก่อนเป็นอันดับที่4พระศรีอริยเมตไตรก็ไปเป็นอันดับที่5ก็เลยมีอายุสั้น80พรรษาส่วนพระศรีอริยเมตไตรก็เป็นจะมีพระชนมายุ 80,000 นะจะมีพระชนมายุ 80,000 นะพระศรีอริยเมตไตรที่จะมาในอนาคตการข้างหน้าหลังจากในชาตินั้นแล้วเนี่ยชาติที่เป็นลูกกาเผือกแล้วเนี่ยพอมาประชุมกันแม่กาเผือกซึ่งอยู่บนสวรรค์เป็นเทวดาก็ลงมาบอกว่าเนี่ยถ้าคิดถึงแม่ก็ให้เอาได้เนี่ยมาผูกนะกันเป็น3ขาเหมือนกับตีนกาเหมือนกับตีนกาแล้วก็เอาใส่ในน้ำมันใส่ในน้ำมันก็จุดบูชาเป็นการระลึกถึงพระคุณของมารดาพระคุณของแม่ซึ่งเป็นกาก็มาทำเป็นเอาได้เนี่ยมาทำเป็นตีนกา3ขาเนี่ยได้ตีนกา3ขาบูชาพระคุณของแม่ถ้าระลึกถึงแม่ก็ให้ทำอย่างนั้นปัจจุบันนี้ก็จึงมีในเชียงใหม่หรือในภาคเหนือเนี่ยก็จะนิยมกันนะทำประทีปเอาดินมาปั้นเป็น
เล็กๆเท่าฝ่ามือเนี่ยนะเท่าฝ่ามือเท่า2 นิ้วมือเนี่ยเป็นภาชนะเล็กๆแล้วก็เอาได้เนี่ยมาทำเป็นตีนกาสามขาสามตีนเอาผู้มีกิเลสบอกว่าสาธุสาธุอนุโมทามิ นะเป็นท่านเป็นท่านสุดท้ายเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้สรุปในเรื่องของพระพุทธเจ้า5 พระองค์ในพัทธกัปนี้เนี่ยก็มาอุบัติแล้วตรัสรู้แล้วจำนวน4 พระองค์คือพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะ2โกนาคมณะ3กัสสปะ4โคตมะนะและจะมาในอนาคตการหลังจากสิ้นสุด5,000 ปีของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะนี้แล้วนะไปอีก 80,000 ปีจนอายุคนงานอายุไขของคนถึง 80,000 ปีจึงจะมาอุบัติคือพระศรีอริยเมตไตรนะพระศรีอริยเมตไตรก็จะมาอุบัติในอีก 80,000 ปีหลังจาก 5,000 ปีนี้ไปนะหลังจาก 5,000 ปีนี้ไปคนก็จะมีอายุน้อยลงน้อยลงน้อยลงถึง10ปีอายุไข10ปีแล้วก็จะเกิดกรียุคเกิดกรียุคแล้วคนที่มีบุญก็จะหนีไปอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำไม่ถูกฆ่าถูกฟันเขาเรียกค่ะสมัยนั้นยุคนั้นจะเป็นยุคมิกขสัญญีจะไม่ถูกฆ่าถูกฟันไม่ถูกระเบิดไม่ถูกยิงมาเกดอนเกดันอะไรก็ไม่ถูกหนีเข้าไปอยู่ในถ้ำในป่านู้นไกลพอมิขสัญญีจบลงคนที่มีบุญที่ว่าหนีไปอยู่ในป่านั้นก็ออกมาก็ไม่มากหรอกไม่กี่คนออกมาก็จะมาเริ่มชีวิตกันใหม่เริ่มอายุใหม่จาก10ปีเนี่ยจาก10ปีก็ขึ้นไปอีก100ปีก็11อีก100ปีก็12 13 14เรื่อยไปเอา100ปีคูณ 80,000 100ปีคูณ 80,000 ก็เพิ่ม80,000 ก็เพิ่มศูนย์เข้าไปอีก2ตัวนั่นก็เป็นจำนวน8ล้านหรือเปล่านะเพิ่มไปอีก2ตัวถูกละ8ล้านอีก8ล้านปีจากที่เกิดมิขสัญญีนะอายุ10ปีนะขึ้นไปนะ8ล้านปีนะพระศรีอริยเมตไตรจึงจะอุบัติขึ้นในยุคนั้นคนมีอายุไข 80,000 ปีเท่ากับองค์แรกนู่นนะสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีนู่นนะ80,000ปีตรงนี้ไปเท่ากับตอนนั้นมันจะมี8พระองค์นะวิปัสสีสักขสิกีพระเวสสภูกกุสันทะโกนาคมณะกัสสปะโกตมะและศรีอริยเมตไตรนี่นะ8พระองค์นู่นนะอายุ80,000ปีแต่พระศรีอริยเมตไตรนี่ก็จะมีอายุ 80,000 ปีเท่ากับพระพุทธเจ้าวิปัสสีอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมาพระพุทธเจ้าในพัทธกัปห้าพระองค์แล้วก็พัทธกัป8พระองค์นะดังที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นสรุปในเรื่องของความเป็นมาของพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่ก็ใช้เวลาแต่ละพระองค์ก็ใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีกันนานยืนยาวยิ่งยืนนาน
ความจริงโคตมะหรือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะถ้ามาตามลำดับองค์ที่ห้าก็จะมีพระชนมายุถึง80,000 ปีนะถึง80,000 ปีแต่ไปสะดุดนิดหน่อยไปสะดุดนิดหน่อยในตอนที่เปลี่ยนดับเทียนของตัวเองก่อนลืมตาขึ้นมาเหลือเทียนของเหลือเทียนของพระศรีอริยเมตไตรพระศรีอริยเมตไตรซึ่งตอนนั้นอยู่เป็นองค์ที่สี่แต่ถูกเปลี่ยนเทียนจากองค์ตรงที่ห้ามาเป็นองค์ที่สี่คือเปลี่ยนโดยการดับอ่ะนะโดยการดับยกสลับกันแล้วก็ดับก่อนอันนี้ก็ทำให้พระพุทธองค์ก็ได้มาตรัสรู้ก่อนแต่มีพรรษาอายุการแค่80 ปีแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุก็จะอยู่ไปอีก5,000 ปีครบ5,000 ปีตอนนี้2567ก็เหลืออีก2,000 กว่าปี 2,400กว่าปีนะเอาละวันนี้ก็มีธรรมะมีหลายเรื่องหลายราวที่เกี่ยวกับวินัยวันนี้เกี่ยวกับวินัยก็คือเรื่องของสิกขาบทที่ผู้มีกิเลสถามมาคืออาปัตติวานและอานาปฏิวานนะลักษณะของสิกขาบท3ประการคือ1ข้ออนุญาต2 1ข้อห้าม2ข้ออนุญาต3ข้อวินิจฉัยข้อยกเว้นวินิจฉัยยกเว้นว่ามีเหตุสมควรเหมาะสมนะก็มีอนุบัญญัติอนุบัญญัติยกเว้นแล้วก็ให้อันที่อนุบัญญัตินั่นเรียกว่าเป็นข้ออนุญาตส่วนข้อวินิจฉัยนี่ก็ตามเหตุการณ์ตามความสมควรเช่นอาพาธหรือการเดินทางไกลอย่างนี้เป็นต้นส่วนสิกขาบทอื่นๆก็เหมือนกันในเสกิยวัตรต่างๆก็เหมือนกันตามสมควรก็มีการวินิจฉัยเอาเองเอาพระเถระวินิจฉัยกันเอาตามสมควรว่าจะแก้ไขยังไงบ้างวินัยนี้พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสไว้ก่อนปรินิพพานว่า เมื่อภิกษุทั้งหลายเห็นสมควรจะถอดถอนสิกขาบทเล็กน้อยก็ทำได้ทรงพระพุทธองค์ทรงอนุญาตนะให้ถอดถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ดังนั้นฝ่ายเถรวาทเรามาวินิจฉัยกันว่า เล็กน้อยเนี่ยไม่รู้ว่าเล็กน้อยยังไงก็จึงตกลงกันเป็นไม่ต้องมีการถอนสิกขาบทนะไม่มีการถอนสิกขาบทคือคำว่าสิกขาบทเล็กน้อยเนี่ยภาษาบาลีว่าขุททกะเนี่ยอันนี้มันมีสิกขาบททั้งหมดอย่างของภิกษุเนี่ย227แล้วก็ภิกษุณีเนี่ย311เนี่ยคำว่าเล็กน้อยนี่จะหมายถึงเล็กน้อยที่จากมากๆเนี่ยลดลงมาเป็นเหลือ270
ลดไปสองข้ออย่างเงี้ยนะเหมือนฝ่ายมหายานทำเนี่ยฝ่ายมหายานคือนิกายอนัมมนิกายตอนนี้เขาลดวินัย272เนี่ย270 227ขอไป227เหลือ225แล้วก็เอาอภิสมาจาริกาสิกขาเนี่ยมาบวกอีกรวมทั้งทุกกฎทุกภาษิตทุนละใจอะไรต่างๆเนี่ยนะที่อยู่ในอภิสมาจาริกาสิกขานี่มาบวก250ก็เป็นบวกอีก250นี่ก็เป็นสองร้อยยี่สิบห้านะ227ออกสองข้อคือปาจิตตีข้อที่7191 92เนี่ยก็เหลือ90เนี่ยรวมแล้วเป็น225อภิสมาจาริกาสิกขาอีก2 20อีก25เป็น250เพราะนั้นคณะสงฆ์ฝ่ายมหายานนิกายอันนัมมนิกายนี่ก็จึงมีศีล250นะถือสิกขาบท250ข้ออย่างนี้เป็นต้นเป็นหมายถึงว่าเอาจำนวนนะเอาจำนวนแต่มันจะมีอีกแง่หนึ่งคืออาบัตเล็กน้อยเนี่ยอาจจะหมายถึงอาบัตหนักกับอาบัตเบาอาบัตหนักยังสิกปาจิตตีอาบัตหนักคือปาราชิกสังฆาทิเศษอะไรเนี่ยอาบัตหนักแล้วเบาที่สุดก็ลงไปเป็นอาบัตทุกกฎทุกภาษิตอาบัตที่เป็นอะไรปาจิตตีนี่ก็ถือว่าน้อยปาจิตตีเสขียวัตรหรืออธิกรณสมถะอาจจะลดที่มันเล็กน้อยหมายถึงเล็กน้อยอย่างนี้ก็อาจจะเป็นได้คืออาบัตหนักกับอาบัตเบาคำว่าเล็กน้อยนั่นหมายถึงอาบัตเบาหรือเปล่านี่ก็เมื่อทำสังฆายนาประชุมกันเนี่ยคราวทำสังฆายนาครั้งแรกมีท่านพระมหากัสสปะเป็นประธานเนี่ยก็วินิจฉัยกันออกมาว่าไม่ตัดไม่ถอนสิกขาบททั้งหมดให้คงอยู่เพราะไม่แน่ใจว่าน้อยเนี่ยเล็กน้อยเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงจำนวนที่ว่าเมื่อกี้นี้227 311แล้วก็ลดลงมาสัก10 20 30หรือลด2ข้อเหมือนฝ่ายมหายานทำเนี่ยหรือยังไงก็อย่างหนึ่งแต่อย่างที่2อาบัตหนักกับอาบัตเบาหรือว่าเป็นเล็กน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยตัดสินใจวินิจฉัยกันออกมาว่าไม่ถอนไม่ถอนสิกขาบทแม้แต่ข้อเดียวอันนี้ฝ่ายเถรวาทเราหรือฝ่ายที่เขาเรียกเราว่าหินยานผู้มีกิเลสโอ้สาธุสาธุอันเดิมเนาะเอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอโมทนาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมในรายการที่เข้ามาชมในรายการขอทุกท่านได้รับความปรารถนาดีจากอาตมาผู้จัดรายการขอให้มีความสุขกายสบายใจว่าพ้นเวรพ้นภัยเหมือนกันทุกท่านก็ฟังบทประพันธ์ของรายการตามใจผู้ชมอีกครั้งหนึ่งก่อนอำลารายการตามใจผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือผ่านสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังท
ทั้งหลายเทอญหรือจะถามปัญหาก็ถามได้ถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่ได้นี่ไงคุณขอเจริญพร